ำตัวเองนิดนึงนะครับก็ณัฐพลสุทธิธรรมนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการทั่วไปสำนักพัฒนาตลาดและเทคโนโลยีด้านงานก่อสร้างและโครงสร้างเหล็กนะครับของบริษัทสามวิทยาสตรีอินดัสทรีจำกัดมหาชนจะเกี่ยวข้องกับเบสเพลทนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านให้ความสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับสาเหตุที่เราจริงๆเราก็ไม่ได้มโนนะครับว่าหลายท่านให้ความสนใจเราคิดไปเองแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็น engagement เราเห็น response จากการที่เวลาเราลงเพจเราลงโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับbase plate จะมีหลายท่านที่แชร์จะมีหลายท่านที่กดไลค์นะครับเราก็เลยลองคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจนะก็เลยลองจัดทำเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งจะ coverในส่วนที่เป็น axial compression ทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น small moment ด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็น large moment นะครับสำหรับการออกแบบนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็น second edition นะครับ second edition ที่จัดพิมพ์โดย American Institute of Civil Construction นะครับเป็นเวอร์ชันที่2แล้วเวอร์ชันแรกผมจำปีไม่ได้เวอร์ชันที่2เนี่ยประมาณปี2006นะครับไม่ใหม่เก่าแล้วนะครับเกือบ20ปีแต่ก็ยังใช้อยู่อัปเดตเวอร์ชันที่2เนี่ยจะอัปเดตจากเวอร์ชันที่1อยู่เยอะพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาคำนวณออกแบบเบสเพลทที่รับ axial แล้วก็โมเมนต์เข้าไปด้วยเดิมทีถ้าหลายท่านเคยเปิดดีไซน์ไกด์เล่มแรกมันจะเต็มไปด้วยฉากในการออกแบบนะครับแต่ปัจจุบันในฉากพวกนั้นยกเลิกไปแต่ว่าจะไปซิมพลิฟายที่formulationเรื่องของสมการนะครับก็จะเอาประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับทุกท่านฟังแล้วก็ในตอนท้ายนะครับก็จะเล่าว่าจากbase plate ที่เป็นหลักคิดนะครับเป็นหลักในการคำนวณมันต่อยอดไปสู่นวัตกรรมที่พวกเรานะครับสาขาวิทยาเนี่ยได้พัฒนากันขึ้นมาอย่างไรอยู่ในขั้นตอนของงานวิจัยกันยังไงนะครับแล้วก็มีความคิดว่าจะทำโครงการนำร่องยังไงบ้างนะครับก็เผื่อมีท่านไหนที่สนใจที่จะเดินไปด้วยกันนะครับก็มาดูในเนื้อหาในรายละเอียดกันก่อนนะครับในภาพรวมก่อนนะครับในภาพรวมของดีไซน์ไกด์ฉบับนี้นะครับก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเขาก็แนะนำตัวเขาเองว่าเขาเป็น second edition ที่ตีพิมพ์ในปี2006นะครับเขาก็เล่าให้ฟังถึงว่าตัวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว base plate เนี่ยก็ใช้เหล็กเกรดทั่วไปถ้าในบ้านเราจะคุ้นกับ SS 400 SN 400อะไรประมาณนั้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กที่หาได้ง่ายนะครับก็เขาก็บอกว่าพยายามเลือกใช้เหล็กเกรดเหล่านั้นในการทำเป็นเบสเพลทซะส่วนแองคอรอดนี่ค่อนข้างทริกกี้นิดนึงสำหรับบ้านเราคำถามเนี่ยค่อนข้างเยอะมากว่าสรุปแล้วบ้านเราใช้แองคอรอดมาตรฐานนะครับถ้าจะตอบในแง่วิชาการกับในแง่ของหลักปฏิบัติการจริงๆก่อนนะครับบ้านเราเนี่ยอันดับแรกก่อนถ้าเข้าใจภาพรวมบ้านเราหลักปฏิบัติในแง่มาตรฐานเนี่ยเรามีมาตรฐานอะไรครับเรามีมาตรฐานการออกแบบโดยอิงวสพ.เรามีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่อิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ตัวมอก.เองเนี่ยมักจะอ้างอิง ISO เป็นหลักเหตุผลสำคัญในการที่มอก.หรือว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ้างอิง ISO เพราะว่าอันดับแรกก่อนสมอเนี่ยเป็นสมาชิกประเภทลำดับสูงเลยของ ISO เพราะฉะนั้นเนี่ยสมอสามารถที่จะเอามาตรฐาน ISO มา apply ใช้มาแปลเรียกตามนี้แล้วกันฮะมาแปลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นรายฉบับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแฮปปี้เพราะว่าเขาดูมาตรฐานเยอะไม่ใช่เฉพาะโครงสร้างเขาดูมาตรฐานอาหารมาตรฐานการเกษตรมาตรฐานเครื่องมือเครื่องจักรเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่ง ISO มันตอบโจทย์ของเขาสมมุติว่าถ้าเขาไปอิงมาตรฐานอเมริกันเขาต้องไปขอ AISC ทีนึงก็ต้องไปขอ ASTM ทีนึงเขาอาจจะต้องไปขอมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สีอีก association นึงซึ่งทำให้เขาเนี่ยวุ่นวายนะครับเขาก็เลยอิงมาตรฐาน ISO เป็นนะครับทีนี้พอมาอิงมาตรฐาน ISO แล้วก็ถ้าจะจัดทำในนามของมอก.สิ่งที่มอก.จะต้องทำเนี่ยอันดับแรกคือมอก.จะต้องฟอร์มคณะทำงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทำนะครับผู้ใช้แล้วก็นักวิชาการเอามารวมกลุ่มกันปัญหาก็คือว่ามันหากลุ่มที่มีผู้ทำผู้ผลิตไม่ง่ายจริงๆอ่ะมันมีแต่ว่ามันไม่มีคนที่อยากมาทำด้วย
หนึ่งคือส่วนมากคนที่ทํางานโรงงานเขาผลิตอย่างเดียวเขาไม่ค่อยอยากที่จะมาร่วมประชุมจัดทําอะไรที่เป็นเปเปอร์เท่าไหร่มันเลยหาคนที่ทํายากยกเว้นคนที่ต้องการมาทําเพื่อยกระดับงานทั้งหมดให้มันมีมาตรฐานขึ้นมาอันนี้มันพอหาตัวได้นะครับหรืออีกในหนึ่งแอนคอร์โบในบ้านเราเนี่ยมักจะไม่มีมาตรฐานมอออ้างอีกนะครับทีนี้มันก็เลยต้องไปอ้างอิงมาตรฐานสากลซึ่งพวกเราในฐานะวิศวกรโยธาเราก็มักจะอิงมาตรฐานการออกแบบของอเมริกันเพราะอิงอเมริกันเราก็ไปอิง ASTM เพราะอิง ASTM มันก็จะมาในกลุ่มของ A36 F1554 เบรก36หรือในบ้านเราถ้าเกิดว่าในแง่ของpractical ทั่วๆไปถามผู้ที่เขาผลิตจัดจำหน่ายผมไม่ถามแล้วเขาก็ตอบว่าสั่งเยอะประมาณ 70-80% คือสั่งเกรด SS400 สำหรับ Anchor Bolt นะครับสั่งแบบอื่นมีไหมมีเช่นเกรด 8.8 ที่สอดคล้องกับโบเป็นไปได้กำลังจะสูงเยอะนะครับแต่ว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่ในการสั่งเกรด A325 มีไหมมีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะสั่งเกรด SS400 เอาเป็นว่ามาตรฐานเนี่ยบ้านเราต้องทําใจอย่างนึงเราเป็นยูเซอร์เพราะฉะนั้นมันจะมีหลายมาตรฐานให้เราเลือกมากเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเลือกมาตรฐานสําคัญที่สุดเลยนะครับมาตรฐานที่พอเวลาเรากําหนดมาแล้วมันมีขายในท้องตลาดอันนี้สําคัญมากยิ่งกว่ามาตรฐานที่พวกเราอ้างอิงในมาตรฐานการออกแบบด้วยซ้ําเพราะว่าเราออกแบบ ASTM ก็ตามแต่ว่าพอเวลาเราไปสั่งขอเรียกสั่ง F1554หน่อยปรากฏในท้องตลาดไม่มีขายอันนี้จบเลยนะครับมันไม่ practicalอันนี้ก็พยายามทำให้มัน practical ที่สุดเลือกกลุ่มที่มันหาได้ง่ายเช็คกับผู้ผลิตก่อนนะครับส่วนต่อมาครับก็คือเรื่องของขนาดของ anchor lot และสิ่งที่สำคัญก็คือขนาดของตัว loo jog ที่อยู่ที่ base plate loo jog ที่อยู่ที่ base plate มันควรจะเป็น loo jog ที่เขาเรียกว่า oversize hole ก็คือเป็น loo jog ขนาดใหญ่กว่ามาตรฐานนะครับเรามี standard hole ที่เรียกว่า loo jog ขนาดมาตรฐานรู้จักขนาดมาตรฐานมักจะถ้าเกิดหน่วยอังกฤษมักจะบวก1/16นิ้วถ้าเกิดบวกหน่วยไทยประมาณสัก1หุ่นละกันนะครับครึ่งหุ่นนะครับครึ่งหุ่น1/16นิ้วครึ่งหุ่นนะครับแต่ว่าโอไซส์โฮมมันจะใหญ่กว่านั้นมันจะบวกไปอีกประมาณตั้งแต่ประมาณสัก1หุ่น1หุ่นครึ่งไปจนถึงประมาณสัก3หุ่นก็เป็นไปได้นะครับแล้วแต่ขนาดของแอนคอร์โบสาเหตุที่เขาจะต้องเผื่อขนาดรูจอกให้ใหญ่เหตุผลเพราะว่าตรงบริเวณเบสเพลทมันเป็นทรานซิชันระหว่างงานหยาบงานหยาบเนี่ยผมเรียกว่างานคอนกรีตละกันหยาบในที่นี้ก็คือเขาไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดมากนักนะครับไม่ได้ไม่ใส่ใจเลยไม่ใส่ใจมากนักดิเมนชันไม่เป๊ะนะครับไม่เป็นหลักทศนิยมนัยยะสำคัญไม่ตรงกันกับโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่มันทรานซิชันจากส่วนที่เป็นงานคอนกรีตมาเป็นงานเหล็กมันก็เลยจะต้องเผื่อที่งานเหล็กไว้หน่อยว่ารู้เจาะเผื่อใหญ่ไว้หน่อยนะมันจะได้สามารถสวมเสาเหล็กที่ติดเบสเพลทที่ฐานเนี่ยจากบนลงล่างแล้วหย่อนลงมาได้หากว่าตัวแอนคอร์โบมันเกิดการขยับซ้ายขวาซึ่งมันเป็นไปได้เช่นระหว่างการเทคอนกรีตตรึงไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะแต่พอเทคอนกรีตปุ๊บคนงานเกาะฉาบปูนไม่ใช่ครับคนงานเทคอนกรีตมันเตะมันนะครับหรือว่าตัวคอนกรีตที่ไหลมามันไปกระแทกจนทำให้มันเกิดการขยับหลักมิลลิเมตรก็มีผลเพราะฉะนั้นมันก็เลยทํารูจอกให้ใหญ่ไว้ก่อนและหลังจากนั้นเมื่อรูจอกใหญ่นะครับแป้นเกลียวหรือว่าตัวนัทมันก็ขนาดประมาณนึงนะครับถ้าเกิดรูจอกใหญ่มากแป้นเกลียวมันอาจจะจมลงมาในรูจอกได้ก็เลยต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่าแหวนรองวัตเชอร์นะครับหลังจากนั้นจึงทําการขัดให้แน่นเป็นลักษณะทอร์กโบลต์นะครับที่หน้างานเพื่อซีเคียวไม่ให้มันเกิดการขยับตัวสาเหตุที่ป้องกันให้เกิดการขยับตัวอาจจะไม่ใช่เพราะว่าแรงที่เป็นพวกแรงลมแรงถึงไหวแต่อีกเดียวแต่เป็นเพราะเรื่องของการประกอบและติดตั้งด้วยอย่าลืมนะครับว่าเสาเนี่ยท่อนล่างถ้าเกิดมันขยับอาคารส่วนบนองค์อาคารส่วนบนมันเสียพิกัดไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะต้องนิ่งมันจะต้องได้ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเมื่อได้มันตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามองแปลนจากบนลงล่าง x y มามันได้พิกัดแล้วมองระดับความสูงต่ำที่เรียก elevation ได้ elevation ที่ต้องการแล้วมองทิวเอียงซ้ายขวามันไม่เคลื่อนทำก็คือออกนอกแนวดิ่งนะครับหลังจากที่ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการปรับระดับหลังปรับระดับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการขันตัวแป้นเกลียวโดยที่มีวอชเชอร์อยู่แล้วก็ขันให้แน่นเพื่อซีเคียวตำแหน่งไม่ให้มันขยับได้อีกนะครับ
อำนวยให้การติดตั้งโครงสร้างส่วนอื่นที่อยู่เหนือกับโครงสร้างบริเวณนี้ขึ้นไปเนี่ยมันไม่เกิดการหลุดพิกัดนะครับอ่ะเขาก็ว่ากันประมาณนี้มาลงรายละเอียดในแง่การคำนวณอันดับแรกก่อนนะครับผมต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าท่านต้องทําใจอย่างหนึ่งนะครับท่านไหนไม่เคยอ่านมาเลยท่านจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งคือท่านจะไม่สามารถจําตัวแปรได้หมดอันนี้เรื่องปกติณวันนี้ผมว่าทุกท่านคุ้นกับคําว่า area ด้วยสัญลักษณ์ตัว A ท่านคุ้นกับคําว่า free factor ก็คือตัวคูณลดค่ากําลังท่านคุ้นเคยกับคําว่าโอเมก้าไม่แน่ใจนะครับซึ่งเป็นตัวย่อของfactor of safety ในเวลาคิดในรูปแบบของ ASD นะครับท่านคุ้นเคยกับคําว่า M ในแง่ของโมเมนต์ท่านคุ้นเคยกับ FC พลังในแง่ของของกําลังรับแรงของคอนกรีตแต่มันจะมีหลายตัวที่ท่านอาจจะไม่คุ้นและด้วยความไม่คุ้นจะทําให้ท่านตามเนื้อหาไม่ทันซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ผมจะพยายามรีพีทซ้ําหลายๆครั้งเพื่อให้ท่านตามทันทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมเรียนท่านประมาณนี้ก่อนนะครับอันดับแรกก่อนในการออกแบบเบสเพลทก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าขนาดมิติของเบสเพลทนะครับกว้างคูณยาวเป็นเท่าไหร่เพื่อเอาไปหาความหนานะครับซึ่งอันดับแรกในแง่ของการออกแบบเลี่ยงไม่ได้ครับที่ท่านจะต้องกําหนดมันขึ้นมาการกําหนดขนาดของเบสเพลทกําหนดจากอะไรแน่นอนมันต้องใหญ่สักเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใหญ่กว่าขนาดมิติความกว้างของแฟลนจ์ความลึกของตัวเซกชันของเซกชันของตัวคอลัมน์นะครับมันจะต้องใหญ่กว่านั้นและมันจะต้องใหญ่ขนาดที่สามารถติดตั้งรูเจาะได้และทำงานได้สะดวกระยะที่จากขอบปลายของเมมเบอร์ขอบมุมบนด้านซ้ายขอบมุมบนด้านขวาขอบล่างด้านซ้ายขอบล่างด้านขวานะครับมันควรจะอยู่ห่างจากรูเจาะประมาณหนึ่งโดยปกติมันมีตัวเลขที่สากลนิยมเขาใช้กันคือประมาณ 1.5 เท่าของไดเมเตอร์หรือเส้นผ่าศูนย์กลางถึงเส้นผ่าศูนย์กลางเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ของรูเจาะประมาณ3เท่าแต่จากขอบไปจนถึงเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะประมาณ 1.5 เท่านั่นแปลว่าเราจะเห็นตัวเลขอย่างหนึ่งเช่นในอเมริกานะครับถ้าเราไปเปิดโค้ดเล่มนี้เราจะเห็นตัวเลข3นิ้วนะครับแล้วก็คูณ2เท่าเพื่อที่จะบอกว่าเออมันมาจาก practical practical work ในการปฏิบัติในการกำหนดขนาดระยะตำแหน่งต่างๆนะครับต่อมาครับหลักในการพิจารณาคือเวลาเรามีเสาที่รับแรงอัดเราจะถ่ายแรงอัดเนี่ยเข้าสู่เบสเพลทเนี่ยมันเบสเพลทมันทำหน้าที่อะไรผมถามท่านก่อนเบสเพลททำหน้าที่อะไรคำตอบก็คือผมอยากให้ท่านหยิบแขนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแขนของท่านขึ้นมาแล้วท่านลองกดแขนของท่านเนี่ยด้วยนิ้วเวลาไปนวดแผนโบราณหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะรู้สึกได้ว่าเออมันเจ็บนะถ้าเกิดว่าเขาใช้นิ้วกดใช้ศอกกดนึกออกไหมครับกดไปมันจะเจ็บแต่ถ้าสมมุติผมมีแผ่นไม้บรรทัดแผ่นหนึ่งเอามารองไว้นะครับแล้วกดไปเจ็บไหมฮะมันก็จะเจ็บน้อยลงหรืออีกในหนึ่งเบสเพลททำหน้าที่กระจายแรงกดตรงเนี้ยให้มันไปอย่างทั่วถึงเต็มขนาดของเบสเพลทอ่ะผมใช้คำนี้ก่อนแล้วกันนะครับนั่นแปลว่าจาก axial compression ที่มันกระทำที่หน้าตัดเสาทั้งหมดเนี่ยมันจะกระจายไปที่หน้าตัดของเบสเพลทและจากกระจายเบสเพลทมันก็จะกระจายลงสู่ฟุตติ้งต่อไปอ่ะพื้นฐานมันเป็นประมาณนี้นะครับการกระจายแรงอัดจากเบสเพลทลงบนเพียร์สมมุติว่าเรากระจายเป็นมุม45องศาจริงๆมัน45มั้ยมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่45มันก็จะกระจายเป็นมุมค่อนข้างบ้านมากประมาณสัก1ต่อ 2.5 นะครับแต่ว่าเดาๆแล้วกันว่าคิดง่ายๆ45องศานะครับมันจะกระจายลงมาปกคลุมพื้นที่ประมาณนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่สามารถที่จะปกคลุมได้เต็มที่คือประมาณ4เท่าของพื้นที่เบสเพลทลองดูสมการตัวในบรรทัดที่3ที่อยู่ด้านหน้าในกรอบนะครับจะเห็นว่ามันคลุมด้วยตัวเลขไม่น้อยกว่า 1.7 FC พาเห็นไหมครับหรืออีกในหนึ่งไอ้สแควร์รูท A2 ซึ่งเป็นพื้นที่ของเพียร์คอลัมน์ต่อ A1 คือพื้นที่ของเบสเพลทมันจะต้องเป็น4เท่าถอดสแควร์รูทเหลือ2เท่าไม่เกินแค่นี้ใหญ่สุดได้แค่นี้หมายความว่าถ้าเบสเพลทเราขนาด50เซนคูณ50เซนต่อหม้อใหญ่สุดที่มันจะสามารถ
กระจายโหลดได้ก็คือ1เมตรก็คือเอา50คูณ2เป็น1เมตร50เซนคูณ2เป็น1เมตรอีกด้านนึงเป็น1เมตรรวมกันเป็น2เมตรนะครับรวมกันเป็น1ตารางเมตรกับเทียบกับจุด5คูณจุด5ก็คือประมาณสัก 0.25 ตารางเมตรก็คือ4เท่ามันไปได้แค่นั้นถ้าเกิดว่าถามว่าทำฟุตติ้งใหญ่กว่านี้ได้มั้ยได้แต่มันไม่ช่วยกระจายมันไม่ใช่ช่วยกระจายคอลัมน์โหลดแล้วนะมันกระจายคอลัมน์โหลดในตัวนี้แหละนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดโหลดเราเยอะๆเราต้องการพื้นที่คอนกรีตเยอะเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตเกิดการครัชชิ่งแตกออกอันดับแรกเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าคอนกรีตที่รองรับเกิดการครัชชิ่งจากแรงกดหรือเปล่าด้วยอีควอชันในบรรทัดที่3ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันค่อนข้างเยอะมากคือผมเรียนนี้ก่อนว่าณวันนี้หลายท่านอาจจะคุ้นบางท่านอาจจะไม่คุ้นว่า AISC เนี่ยมีการจัดทํามาตรฐานที่เรียกว่า Unified Method คําว่า Unified Method แปลว่าอะไรแปลว่ามันสามารถมันเป็นหนึ่งเดียว Unify มันมี Unity มันมีหนึ่งเดียวคําว่ามี Unity เป็นหนึ่งเดียวก็คือมันรวมวิธีการที่เรียกว่า LRFD กับ ASD สามารถใช้สลับกันไปมาได้สามารถใช้สลับกันไปมาได้โดยอ้างอิงสมการล่าสุดของ AISC แต่ว่าสิ่งที่สลับกันไปมาคืออะไรครับคือมันมี3ตัว1ก็คือ load factor ตัวที่2เรียกว่า resistance factor ตัวที่3เรียกว่า factor safety load factor คืออะไร load factor เช่นเราคำนวณออกแบบ LRFD designเรามีโหลดแฟกเตอร์คือ 1.2 เดซบวก 1.6 ไลฟ์โหลด 1.4 เดซโหลดบวก 1.7 ไลฟ์โหลดเป็นต้นตรงนี้เรียกว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับ resistance factor คืออะไรเช่นบนหน้าจอคือ 0.6 เช่นเวลาเราออกแบบ moment capacity เราจะใช้ 0.9 มันคือค่าที่ลดทอนเพื่อที่จะอำนวยให้มันไปสู่ค่าน้อยคำว่าค่าน้อยคือเผื่อไว้นะเวลาเหล็กที่เอามาใช้บางทีมันเขาไม่ตั้งใจให้มันตกสเปคหรอกครับแต่ว่าเขาไม่สามารถคอนโทรลให้มัน 100% เกินมาตรฐานได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเผื่อไว้ว่าในสมมุติหยิบตัววัสดุมาแล้วมันเผื่อตกสเปคขึ้นมาต่ำกว่าสเปคดีกว่าไม่ได้ตกสเปคต่ำกว่าสเปคขึ้นมามันยังมีตัวนี้มาทำให้เราปลอดภัยนิดหน่อยนะครับเขาเรียก resistance factor นะครับและอีกอันนึงก็คือ factor of safety โดยหลักๆเนี่ย unified method จะสรุปออกมาอย่างนี้ครับว่าfactor of safety มีค่าเท่ากับ 1.5 หารด้วย resistance factor ยกตัวอย่างเช่นสมมติเรามีบีมตัวหนึ่งนะครับบีมตัวหนึ่ง factor of safety ของเราเท่ากับ 1.67 นะครับแปลว่าตัว resistance factor ก็คือเอา 1.5 หารด้วย 0.9 resistance factor คือ 0.9 เป็นต้นมันมีตัวแปรคงที่มันมีค่าคงที่ค่าหนึ่งคือ 1.5เป็นตัวที่บอกว่าโหลดแฟกเตอร์มันคือประมาณนี้นะคือประมาณ 1.5 นะคล้ายๆกับว่า 1.2 กับ 1.6 มันกลมๆประมาณ 1.5 ใช้ประมาณนั้นละกันนะครับแต่สำหรับกรณีนี้เขาบอกว่าในแง่ของ resistance factor นะครับหรือ factor of safety นะครับหรือสำหรับในกรณีของอีกโค้ดนึงก็คืออย่าง ACI codeACI 318ก็คือมาตรฐานคอนกรีตระบุไว้ครับว่าเวลาในการคำนวณ bearing คอนกรีตเนี่ยใช้แฟกเตอร์ที่ 0.65 0.65 ไปเปิด ACI ดูใช้ 0.65 นะครับแต่ว่า LRFD นะครับในแง่ของการคำนวณที่คิดย้อนกลับถ้าเอา 0.65 มาเป็นตัวหาร 1.5 1.5 ตั้งหารด้วย 0.65 เราจะได้ 2.31ในขณะที่ตาม AISC เขาใช้ factor of safety 2.5 ในเนี้ย AISC design guide ระบุชัดนะครับว่า1ถ้าจะใช้ LRFD ใช้ 0.65 นะสำหรับ precision factor แต่ถ้าจะใช้ ASD ใช้ factor of safety เท่ากับ 2.5 ทั้งนี้มันมีความไม่สอดคล้องเขาเรียก apparent conflict exists due to oversight in AISCspecification development process อันนี้ผมไม่ได้กำหนดเอง AISC เขียนไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ตามนี้คือสำหรับ precision factor 0.65 factor of safety ใช้ 2.5 แม้ว่ามันจะมีความเหลื่อม
มันห่างกันมันไม่ได้มีอีก relationship กับตัวเลข 1.5 เหมือนเคยก็ตามเราใช้ตัวนี้นะครับเข้าใจตรงกันตามดีไซน์ไกด์ส่วนต่อมาครับเมื่อเกิดการกระจายแรงอัดจาก base plate ลงบน pier หรือว่า footing มันก็จะเกิดการ distribute load ไปสู่ใต้ base plate ไปสู่ใต้ base plate นะครับในกรณีของ low moment นะครับแต่ทั้งกรณีของ moment มันก็กระจายตัว pressure ตัวนี้ให้อยู่ใต้ base plate เหมือนกันpressure ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกระทำเหมือนกับเป็น reaction กระทำกับ base plate ย้อนกลับนึกภาพเหมือนเดิมปึ๊บผมมีแผ่นนึงวางไว้ผมกดปึ๊บจะเห็นว่ามันกระดกขึ้นไหมครับมันจะกระดกขึ้นเหตุผลเพราะว่ามันเกิดลักษณะคล้ายๆกับถ้าเกิดว่ามันมี pressure กระทำด้านใต้ไม้บรรทัดอันนี้อย่างสม่ำเสมอแต่เนื่องมาจากมันไม่สม่ำถ้ามันสม่ำเสมอนะครับมันก็จะเหมือนเสมอหนึ่งมี uniform distribution load กระทำในทิศจากล่างขึ้นบนกระทำกับตัวไม้บรรทัดตัวนี้แล้วมีเสาเป็นซัพพอร์ตหรืออีกในหนึ่งถ้าเกิดกลับหัวกลับทิศมันก็จะคือเป็นแคนทิลิเวอร์บีมนั่นเองนะครับมองภาพให้มันเป็นแคนทิลิเวอร์บีมที่รับ uniform distribution load โดยที่ระยะยื่นก็พิจารณาจากขอบเสาประมาณนะครับถึงขอบปลายของ base plate ระยะยื่นของ cantilever beam ตัวนี้ระยะยื่นของ base plate ตัวนี้วัดจากขอบเสาถึงปลายของ base plate แต่มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะการพิจารณาระยะยื่นเนื่องมาจากว่าหน้าตัดมันไม่ได้เป็นหน้าตัดที่ solid หน้าตัดมันเป็น h shape บ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงบริเวณส่วนที่เป็นระยะยื่นของด้านที่ตั้งฉากตัวเว็บมันจะมีระยะที่ยาวขึ้นจากขอบของตัวแฟลนจ์ต้องนึกภาพตามนะครับก็คือระยะตัว n ตัวเนี้ยมองภาพทางด้านขวามือรูปตรงกลางระยะตัว n ตัวเนี้ยมันจะเป็นระยะที่ถอยร่นเข้ามาใกล้เว็บเยอะขึ้นนะครับใน AISC ให้สมการเรียบร้อยแล้วว่าระยะm นะครับวัดจากด้าน n นะครับระยะ m วัดจากด้าน n โดยที่วัดจากขอบไปแทนที่จะวัดจากขอบแต่หัก depth ของบีมลงไปสัก 5% หรือแค่ 95% แล้ววัดจากตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยออกไปจนถึงขอบเป็นระยะ n ส่วนอีกด้านหนึ่งวัดเป็นระยะเป็นทิศทางทางด้านตั้งฉากออกมาจากตัว depth ของคอลัมน์ที่เรียกว่าด้าน nถ้าเป็น base plate ก็คือด้าน b แล้วกันนะครับค่า n นะครับจะหักความกว้างของ base plate ไป 20% เหลือแค่ 80% เพราะฉะนั้นระยะ n ก็คือเอา b ลบ 0.8 ความกว้างของ flange ของเสานะครับหารด้วย2เพราะมันออกไป2ด้านโอเคนะครับและท้ายสุดสมการที่ใช้ในการคำนวณก็คือสมการตัวล่างที่จะหาความหนาอันดับแรกเราต้องรู้ค่า b ใหญ่ n ใหญ่ซึ่งก็คือขนาดมิติของ base plate เรากำหนดขึ้นมาก่อนกำหนดจากไหนกำหนดจาก practical sense practical sense มาจากไหน1มันต้องใหญ่กว่าเสา2มันต้องอำนวยให้ติดตั้งตัว anchor rod ได้นะครับจะติดตั้ง anchor rod ได้มันควรจะต้องใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก3เท่านะครับประมาณสัก 1.5 เท่าวัดจากขอบเสาและ 1.5 เท่าวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะไปจนถึงขอบ base plate นะครับดังนั้นเราจะหาตัว b กับ n อย่างที่เป็น practical value ในการติดตั้งได้นะครับและได้ความหนาออกมานะครับเมื่อเรารู้ค่าโหลดทั้งหมดเรารู้หมดเลยเห็นไหมครับเรารู้ l จากไหนครับ l ก็คือระยะยืดระยะยื่นก็คือเราพิจารณาจากทั้งด้าน m เล็กนะครับ n เล็กและอีกอันหนึ่งคือแลมด้า n พามถามว่าแลมด้า n พามคืออะไรต้องบอกว่ามันเป็นระยะที่พิจารณาจากยิวไลน์ทีรีงงเข้าไปอีกว่ายิวไลน์คืออะไรเอาเป็นว่ายิวไลน์ระบุไว้ครับว่ามันเป็นไลน์ของการเกิดยิวมันเป็นแนวที่มันจะเกิดการคราบแบบดักตัวคราบแบบดักตัวนึกภาพผ่านตัวหนึ่งแล้วเวลาดักมันคือ1มิติเราจะรู้ว่าพลาสติกฮินจ์อยู่ที่ไหนแต่ถ้ามันเป็นเพลทเราจะรู้ว่าแนวการดักตัวอยู่ที่ไหนมันอาจจะต้องไปพิจารณา
หลายวิธีหลักๆมี2วิธีแต่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับมีวิธีที่เรียกว่าอีควิลิเบียมกับวิธีที่เรียกว่า energy method ที่เรียกว่า virtual work แล้วดูว่าวิธีการไหนที่มันให้ค่าที่มันใกล้เคียงกันนะครับเป็นคําตอบที่เขาเรียกว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็น true collapse load นะครับแต่หลักๆมักจะใช้วิธีการ energy method ซึ่งวิธีการที่ได้มามันค่อนข้างยาวเอาเป็นว่าจําไปเลยนะครับว่า1วัดจากทางด้าน M 2วัดจากทางด้าน N และ3คือเป็นค่ายิวไลน์ซึ่งเป็นสมการ N ไพก็ตามปรากฏในบริเวณตกกลางๆของกรอบสีฟ้าๆนะครับกรอบสีส้มๆโอเคมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าง่ายดีนะครับไปที่ตัวอย่างจากรูปแสดงรายละเอียดฐานเสาอยู่บนต่อหม้อคอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัด210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับมีนอนชิงเกาต์ใต้แผ่นรองฐานเสาเบสเพลทโดยตลอดและมีกำลังรับแรงอัดนะครับของนอนชิงเกาที่280 kc แปลว่าถ้ามันกดลงมาปุ๊บนะครับบริเวณตรงนอนชิงเกามันไม่พังหรอกนะครับแต่ส่วนที่มันพังแน่ๆคือเป็นต่อหม้อคอนกรีตเพราะต่อหม้อคอนกรีตกำลังมันต่ำกว่านะครับเบสเพลทใช้เกรด SS 400จะสามารถรับแรงอัดได้หรือไม่นะครับอันนี้กำหนดขนาด B และขนาด Nมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันครับดับแรกหาโหลดก่อนนะครับแต่ว่าการพิจารณามันมีสองเคสเขาบอกนี้นะครับเคสหนึ่งก็คือต่อหม้อที่อยู่ด้านใต้คอนกรีตขนาดเท่ากับเบสเพลทอันดับที่สองคือมันอยู่ระหว่างสี่เท่ามันมากกว่าเบสเพลทเกินสี่เท่านะครับต่อหม้อด้านใต้อันที่สามคืออยู่ระหว่างหนึ่งถึงสี่เท่าอ่ะปรากฏออกมาว่าต่อหม้อของคอนกรีตอยู่ที่60 × 60ก็คือค่าตัวคอนกรีตพีเดสทัลถ้าเกิดเห็นนะครับมองไปทางด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลเซอร์พอยน์เตอร์นิดนึง60 × 60นะครับก็จะได้พื้นที่ต่อหม้อและพื้นที่ของเบสเพลทก็คือ55 × 55ก็คือค่า N กับค่า B ตัวนี้ไปนะครับต่อไปก็ไปดูเรื่องโหลดการคิดทั้ง LRSD และ ASD มันคิดไปพร้อมกันได้ที่เรียกว่า Unified Method เพราะฉะนั้นเราสามารถแสดงรายการคำนวณ2วิธีนี้ไปคู่ขนานกันได้เลยนะครับ Dead Load นะครับเราใช้ 1.2 1.6 ตามเขาแล้วกันนะครับไม่ได้ตามวิธีของเรา 1.2 1.6 Dead Load คือ60 Live Load คือ165ตันเราได้366 1.2 1.6 ไปคูณแต่ถ้าบวกกันตกไปตรงมาได้225นะครับต่อไปครับเราเรียนนิดนึงนะครับ2ค่าเนี่ยปัจจุบันนะครับเขาใช้คำตัวเขาใช้คำนิยามเดียวกันเขาเรียกว่า P และ subscription ด้วยตัว R เขาเรียกว่า require strength มันไม่ได้แปลว่า strength นะครับมันแปลว่ากำลังที่ต้องการของตัวโครงสร้างเพื่อที่จะมารองรับแรงค่าเนี่ยเอาจริงๆคือมันคือแรงแต่ปัจจุบันมันเรียกแบบเราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกับเขาก่อนเพราะว่ามันจะเจอสัญลักษณ์เนี้ยต่อไปอีกข้างหน้านะครับอ่ะต่อไปครับ2ตรวจสอบขนาดของพื้นที่ต่อหม้อว่าต่อหม้อเพียงพอหรือเปล่าจะเช็คว่าต่อหม้อเพียงพอหรือเปล่ามันจะต้องเช็คอะไรต้องเช็คว่ากำลังรับแรงอัดสมมติว่าต่อหม้อรับเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นจากเบสเพลทนะครับต่อหม้อก็จะต้องมาเช็คว่าไอ้ค่า FC พังต่อหม้อด้วยขนาดของต่อหม้อมันเพียงพอไหมไปดูกันครับไม่ยากสมมุติว่าเรารู้ว่าสมมุติว่าขนาดเท่ากันคําว่าขนาดเท่ากันคือเห็นมั้ยฮะเบสเพลท55นะครับแต่ต่อหม้อ60เราสมมุติก่อนว่ามันขนาดเท่ากันเลยก็คือใช้แอเรียเราหาแอเรียของตัวที่ต้องการออกมาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็แอพพลายค่าแฟกเตอร์รีซิสแตนซ์แฟกเตอร์ที่เท่าไหร่ฮะ 0.65 นะครับและแฟกเตอร์ออฟเซฟตี้ที่ 2.5 ใส่เข้าไปเรารู้ค่า PU load ที่336ตันนะครับเปลี่ยนเป็นกิโลกรัม 0.65 คูณ 0.85 FC พังก็คือ210ได้ค่าแอร์เรียมาทั้งนี้นะครับก็คือเอาโหลดนะครับหารด้วย material strength นะครับคอน 0.85 แล้วเผื่อความเสี่ยงด้วยค่าฟรีหรือว่าค่า factor of safety นั่นเองได้ค่า2ค่านี้ออกมานะครับเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับ area ของคอนกรีตซึ่งก็คือ60คูณ60ตัวไหนเยอะครับตัวนั้นคอนโทรลนะครับเพราะตัวนี้เงื่อนไข
มันริจิดกว่าคำว่าริจิดกว่ามันมาจากตัว factor of safety ตัวนี้ครับที่เขาบอกว่ามันไม่เป๊ะกันกับตัวเลข 1.5 นะครับก็เอาตัวนี้มาพิจารณาก็ปรากฏว่ามันไม่เกินค่า actual ที่เกิดขึ้น actual ที่เกิดขึ้นก็คือ60คูณ60ได้ 3,600 มันมากกว่าแปลว่าคอนกรีตต่อหม้อที่รองรับ base plate ตัวนี้โอเครับได้ต่อไปครับไปทำอะไรต่อไปเช็คว่า base plate ที่ใช้ควรจะขนาดความขนาดมิติของมัน practical ในการเอามาใช้ติดตั้งหรือเปล่าตัวนี้มาเช็คกันดูถามว่า2เท่าของ 7.2 คืออะไรนะครับเอาเป็นว่า 7.2 มาจากไหนก่อน 7.2 มาจากการใช้ตัว anchor rod ขนาดมาตรฐานนะครับทั่วๆไปสมมติประมาณสัก1นิ้วซึ่งก็คือ M24 นะครับ diameter 24ขนาดของ anchor rod ตัวนี้นะครับ3เท่าก็คือระยะจากนี้ถึงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ72มิลลิเมตรหรือ 7.2 เซนติเมตรแล้วพิจารณาไป2ด้านนะครับมันจะต้องค่า n จะต้องมากกว่าค่านี้ทั้งแล้วก็ค่า b จะต้องมากกว่าค่านี้ก็ไปดูกันครับว่าระยะเผื่อติดตั้ง anchor rod หรือ anchor bolt ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันเพียงพอไหมก็ปรากฏว่าค่า n มันมากกว่านะครับค่าที่ practical number ที่ 48.8 หรือว่า 49.2 เพราะฉะนั้น practical number โอเคมันติดตั้ง anchor rod ได้ไม่ยากแล้วนะครับไปต่อครับอันนี้เขียนไว้นะครับว่าระยะห่างระหว่าง anchor rod ถึงขอบแผ่นประมาณ 1.5 เท่าก็คือระยะจากนี้ถึงนี้ 1.5 ระยะจากนี้ถึงนี้เป็น 1.5 เท่ามันก็เลยกลายเป็น3เท่าและคิด2ด้านมันก็เลยกลายเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับต่อไปครับการตรวจสอบกำลังรับแรงกดของพื้นที่ต่อหม้อจริงๆเราตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเช็คอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วต่อหม้อมันลักษณะการกระจายโหลดมันจะไปกระจายในลักษณะเส้นสีน้ำเงินแต่ว่าเราสมมุติแล้วกันนะฮะว่าเป็น1ต่อ1นะครับคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะครับซึ่งการกระจายเนี่ยนะครับมันถามว่ามันลงมากระจายมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าต่อหม้อมันขนาดไม่ใหญ่มากก็คือ60คูณ60เราก็สามารถเช็คแบบเป๊ะๆเลยดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้า A2 เท่ากับ 3,600 A1 เท่ากับ55คูณ55แล้วค่ากำลังรับแรงอัดจะเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งเป็นค่าที่อยู่ระหว่างกลางทีละตัวครับตัวนี้สำหรับ LRFC A2 3,600 A1 3,025เอา A1 ไปคูณ3,025ได้383ซึ่งมีค่าอันนี้เป็นกำลังมีค่าไม่เกินนะครับไม่เกินค่าเท่ากับค่ากำลังที่คุมไว้ที่พิจารณาที่4เท่าของ area นะครับที่702ซึ่งเราไม่ต้องสนใจแล้วเพราะเรารู้ว่ามันไม่เกินแน่ๆนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวโหลดฝั่งนี้เป็นกำลังฝั่งนี้เป็นโหลดกำลังมากกว่าโหลดโอเคสำหรับ LRFD ไปต่อครับ ASD บ้างในฝั่งของ ASD นะครับในส่วนของกำลังเราก็เอา Factor of Safety ที่มีค่าเท่ากับ 2.5 ไปหารสมการเดียวกันเป๊ะแทนที่จะเอา Resistance Factor เท่ากับ 0.65 ไปคูณเราเอา 2.5 มาหารก็ได้เท่ากับ 0.85 คูณ210คูณ3025ค่าในสแควร์รูทและหารด้วย 2.5 ได้235ซึ่งยังมีค่าไม่เกินกว่าแรงที่กระทำที่ระดับเซอร์วิสก็คือ225แปลว่าโอเคทั้ง2อันโอเคนะครับข้อสรุปตอนนี้คือต่อหม้อผ่านไม่เกิดการวิบัติอันเนื่องมาจากการกดบีบอัดของต่อหม้อเช็คทั้ง ASD และ LRFD ส่วนต่อมาครับหา required thickness ของตัว base plate ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับมันใช้สมการตัวนี้ซึ่งมันมีคำถามว่าแล้วสมการตัวนี้มัน develop มาจากอะไรเห็นทางวิทยากรบอกว่ามันต้องพิจารณาจาก cantilever length หรือเปล่านะครับใช่ครับพิจารณาจาก cantilever length ดูยังไงนะครับลองมาดูกันตัวแปรหนึ่งที่ตอนนี้อยากให้จำคือ FP FP คืออะไร FP คือค่า pressure หน่วยกิโลกรัมต่อพื้นที่หน่วยแรงต่อพื้นที่ก็คือเอาแรง P ทั้ง P ที่เป็น ultimate load ก็คือคูณ factorโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปหารด้วยพื้นที่หน้าตักของ base plate
ซึ่งก็คือ pressure ที่กระทํากับตัว base plate นั่นเองจากล่างขึ้นบนกระทําโดยอะไรกระทําโดย concrete footing กระทําย้อนกลับขึ้นมานะครับในขณะที่ค่าอีกค่าหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนของASD นะครับคล้ายๆกันก็พิจารณาที่ service load ไม่ต้องคูณ factor load หารด้วยตัวพื้นที่หน้าตักเช่นเดียวกันนะครับส่วนค่า L อย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันคือระยะ cantilever length ที่ดูทุกด้าน1ด้านที่ขนานกับตัวเว็บมองจากมองแปลนนะครับจากบนลงล่างด้านที่ขนานกับตัวเว็บซึ่งก็คือด้านนี้นะครับด้านที่ตั้งฉากกับตัวเว็บซึ่งก็คือด้านนี้และอีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นยีนไลน์ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันขยับอยู่แถวๆไหนซึ่งก็คือค่านี้ค่าไหนมีค่ามากที่สุดค่านั้นเป็นตัวคอนโทรลเพราะค่าที่มากจะทำให้เกิด bending moment กับตัว base plate มาก bending moment เกิดจากอะไรเกิดจาก pressure ที่กระทำด้านใต้นะครับย้ำนะครับเกิดจาก pressure ที่กระทำจากล่างขึ้นบนและทำให้แผ่นมันเกิดการงอเหมือนกับตัวนี้นะครับกดแล้วไม้บรรทัดเกิดการงอขึ้นมานะครับเหล่านั้นดูว่าค่าไหนเยอะที่สุดตัวนั้นเป็นตัวคอนโทรลไปครับก็หาทั้งด้านที่ตั้งฉากกับตัวเว็บนะครับที่เรียกว่าด้าน M และด้านที่ขนานทิศทางเดียวกันกับตัวเว็บซึ่งก็คือด้าน M นะครับและส่วนของ yield line theory เช็คทั้งหมดครับมาดูกันครับสมการตัวนี้ develop มาจากไหนสมมุติเรามีคอลัมน์นะครับเป็นแท่งแท่งนี้นะครับเรามี base plate ตัวนี้เมื่อเราใส่แรงกดเข้ามาจะทำกับคอลัมน์แน่นอนว่ามันจะเกิดแรงปฏิกิริยาย้อนกลับที่เรียกว่า pressure ตัวนี้สัญลักษณ์ก่อนหน้านี้เราใช้อะไรฮะ fp ถ้าจำได้นะครับ fp มีค่าเท่ากับ p หารด้วย n คูณกับ b n คือตัวนี้แล้วก็ b คือตัวนี้นะครับ fp หารเท่ากับ p หารด้วย n คูณกับ b แล้วก็พิจารณาค่าระยะยืดซึ่งเป็นระยะ cantilever length ตัวนี้นะครับสมมุติผมมองท่านลองจินตนาการมองกลับทิศนะครับมองกลับทิศมันจะกลายเป็น cantilever beam ขึ้นมาทันทีมันจะทำให้ตัว base plate ตัวนี้เกิดการดับเกิด bending นะครับ bending ที่เกิดขึ้นถามว่าเกิด moment ขึ้นเท่าไหร่นะครับเกิด moment ขึ้นเท่าไหร่และเกิดและกำลังรับกำลังต้านทาน bending มีค่าเท่าไหร่มาดูส่วนของกำลังต้านทานถ้าพิจารณาณปัจจุบันเนื่องมาจากว่าไม่ต้องคิดถึงการสูญเสียเสถียรภาพที่เรียกว่าการเกิดบักลิ่งเพราะแผ่นกว้างนะครับมันไม่เกิดบักลิ่งแล้วนะครับแผ่นมันไม่เกิดการดอกออกนะครับมันจะเกิดการดัดอย่างเดียวการดัดเมื่อจุดวิบัติก็คือการดัดเมื่อมันถึงจุดยิวทั้งคอมเพรสชันไซส์และเทนชันไซส์ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าวัสดุคูณกับค่าหน้าตักวัสดุก็คือค่า Fy คือกำลังคลากและหน้าตักก็คือ plastic section modulus ซึ่งมีค่าเท่ากับนึกภาพนะครับก็คือตัวความหนาตัวเนี้ยนะครับและความลึก1หน่วยความหนาก็คือค่า t กำลัง2มันก็คือ b d กำลัง2ส่วน4ความหนาก็คือค่า t กำลัง2ลึก1หน่วยก็คือแทน b ด้วย1มันก็ได้ Fy t กำลัง2ส่วน4สมมุติมองในแนวลึกส่วนโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็คือ W L กำลัง2ส่วน2อย่าลืมนะครับว่า W เมื่อคิดนะครับเมื่อพิจารณานะครับตามตัวแปรที่เมื่อสักครู่ที่ผมแจ้งไว้ก็คือค่า pressure มันก็คือค่า FP นะครับคูณกับ L กำลัง2หาร2คิดต่อ1ความลึกนะครับและเมื่อจับมันมาหาความสัมพันธ์ก็คือกำลังต้องมากกว่าแรงที่เกิดขึ้นกำลังนะครับซึ่งก็คือ 0.9 ก็คืออะไรฮะก็คือ resistance factor นั่นเองนะครับคูณกับ fy คูณกับ t กำลัง2ส่วน4ก็คือ 0.9 fy zx จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็คือ fp คูณกับระยะยื่นยกกำลัง2หาร2จัดรูปเราก็จะได้ค่านี้หรือบอกว่าค่าต่ำสุดก็มีค่าเท่านี้นั่นเองตรงไปตรงมานะครับหลังจากนั้นเคลียร์แล้วนะครับว่าสมการนี้มาจากไหนมาจากการมองการเกิด bending ของ base plate เมื่อเกิดแรงกดจากเสาพอเมื่อเกิดแรงกดจากเสาก็จะเกิด pressure จาก concrete footing กระทำย้อนกลับจากล่างขึ้นบนกระทำกับ base plate
เบสเพลทก็จะเกิดการดัดหาว่าความหนาต่ำสุดที่ต้องการมีค่าเท่าไหร่จากสมการนี้ FP คืออะไรจำได้ใช่ไหมครับก็คือค่า Axial Load หารด้วย B คูณกับระยะ N ก็คือในพื้นที่ของเบสเพลทนั่นเองไม่มีอะไรแล้วนะครับจบเลยนะครับแต่ว่าเราต้องพิจารณาทั้งหมดทั้ง2ด้านคือทางด้าน N ด้าน M และ Yield ไปดูกันครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงอันดับแรกหา pressure นะครับ pressure ออกมาปึ๊บปึ๊บนี่คือ ultimate ก็คือ336ตันหารด้วย area และ225ตันที่เป็น service หารด้วย area จบต่อไปครับหาค่า L ว่าค่ามากคือค่าไหนย้ำเราต้องหาค่ามากเพื่อที่จะหาโมเมนต์ที่เกิดขึ้นที่มากที่สุดเพราะโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดจะเกิดขึ้นที่ด้านที่ระยะยืดมากที่สุดนะครับมี M คิดที่ด้าน M เล็กคิดที่ด้าน N นะครับหัก 5% นะครับทางด้านลึกนะครับปึ๊บตรงนี้ออกมานะครับระยะ M ก็มีค่าเท่ากับ 11.16 ส่วน N นะครับคิดที่ด้าน B นะครับ B ลบ 0.8 BF หาร2ได้เท่ากับ 13.58 และn พามยังไม่ทราบนะ n พามทราบแล้วนะครับก็คือ square root d คูณ bf ไม่ต้องจำนะครับไปเปิดสูตรเอาเลยแล้วก็แทนค่าเลยสำหรับพวกนี้นะครับได้เท่ากับ 8.65 และหลังจากนั้นนะครับมาพิจารณาค่าตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมคือค่าแลมด้านะครับแลมด้าก็มาจากค่า x ก่อนนะครับเอาค่า x ที่มีค่าน้อยนะครับแล้วก็หลังจากคำนวณค่า x จากสมการทั้งหมดนี้นะครับทั้ง asd และ lrsd ได้ก็จะเอาค่า x ไปแทนหาแลมด้าออกมาได้แลมด้าเท่ากับ 1.39 นะครับแลมด้าเท่ากับ 1.39 เอาไปคูณกับ n พังที่เท่ากับ 8.65 ได้ออกมาคือเนื่องมาจากมันเกิน1ใช้ค่า1พอได้เท่ากับ 8.65 นะครับอันนี้ไล่ตามโปรเซสของดีไซน์ไกด์ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี3ตัวและ 8.65 yield line ด้าน n 13.58 m เท่ากับ11.16 ก็เลือกตัวมากสุดเท่ากับ 13.58 หลังจากนั้นก็เอาไปคำนวณนะครับในสมการที่จะหาความหนาได้ความหนาออกมาเท่ากับ 4.36 และ 4.37 ซึ่งใกล้เคียงกันนะครับก็ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกความหนาสำหรับเบสเพลทตัวนี้ที่ประมาณสัก45มิลลิเมตรหรือ50มิลลิเมตรแล้วแต่นะครับที่เราต้องการจบไปนะครับสำหรับคอลัมน์เบสเพลทที่เป็นaxial only นะครับต่อมาครับเมื่อเวลาเราออกแบบbase plate นะครับทางมาตรฐานในการติดตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเราควรจะออกแบบให้มันรับโมเมนต์ได้นิดหน่อยนะแม้ว่าจริงๆแล้วในคอมพิวเตอร์โมเดลเราทำโมเดล3มิติมานะครับเราทำโมเดล3มิติออกมาเราก็อาจจะกำหนดตัวคอลัมน์restraintboundary condition ของมันให้มันเป็นพินหลายคนก็จะกำหนดให้มันเป็นพินใช่ไหมครับพอกำหนดเป็นพินมันก็ไม่มีโมเมนต์แต่เขาบอกว่าควรออกแบบให้มีโมเมนต์สักเล็กน้อยเหตุผลก็คือถ้ามันประกอบมาเป็นโครงสร้างทั้งหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการให้มันรับโมเมนต์ซะทีเดียวแต่พอระหว่างการติดตั้งคอลัมน์ตัวนึงติดตั้งมีคนปีนขึ้นไปติดตั้งนะครับมัน stand alone ขึ้นไปในระหว่างนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอำนวยให้มันสามารถติดตั้งและ secure นี่เลยเป็นที่มาว่ามันควรจะมีโบลต์4ตัวมันควรจะมีความสามารถในการต้านทานการดับตัวในทุกๆด้านเพื่ออำนวยการติดตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ปีนขึ้นไปติดแล้วหล่นลงมาอันนี้เป็นลักษณะของการคำนวณเพื่อการชีวะอนามัยในระหว่างการก่อสร้างซึ่งอเมริกามีการระบุแนวปฏิบัติไว้นะครับในมาตรฐานเขาเรียก OSHAนะครับ OSHA นะครับแต่ต่อมาครับถ้าเกิดว่าเราออกแบบให้มันรับโมเมนต์ด้วยแน่นอนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะต้องรับแรงดึงที่แองเคอร์โบลต์ประเด็นที่ตามมาคือว่าแองเคอร์โบลต์หรือว่าแองเคอร์ร็อดของเราเนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรบ้างในดีไซน์ไกด์บอกว่าคุณเวลาเราเช็คทั้งหมด 2-3 ตัวอันนี้เป็นส่วนการเช็คที่คอนกรีตนะครับเช็คที่คอนกรีตอยู่2-3 ตัวแล้วกันตัวแรกเขาเรียกว่าคอนกรีต pull out strength ตีความก่อนนะครับคือการที่คอนกรีตถูกถอนออกมาเป็นกระบอกเลยนะครับ
การที่มันถูกถอนออกมาเป็นกระบอกได้ก็คือตรงบริเวณปลายของแองคอร์ร็อตนะครับตรงบริเวณปลายของแองคอร์ร็อตมันจะมีหัวนัดอยู่หรือมันอาจจะมีแผ่นเหล็กที่อยู่ตรงปลายอยู่นะครับแผ่นเหล็กที่อยู่ตรงปลายตัวเนี้ยถ้าเกิดพื้นที่มันน้อยหรือว่าตัวนัดพื้นที่มันน้อยมันจะทําให้เกิดการถอนออกไปเป็นทรงกระบอกซึ่งก็คือมันไปทําให้ bearing area ที่บริเวณแผ่นตัวเนี้ยกระทํากดเข้าไปที่ตัวคอนกรีตมันถูกทําลายนะครับตัวแรกคือ concrete pull out strength หลักการเป็นประมาณนี้ตัวที่2เรียกว่า concrete break out strength คือมันจะไป break ตัวคอนกรีตลักษณะการ break มันจะ break ออกมาเป็นโคนโดยที่มี slope ประมาณ1ต่อ 1.5 นะครับ1ต่อ 1.5 แล้วลองดูว่าโคนตัวเนี้ยมันรับแรงได้เท่าไหร่หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับโคนจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้วยไม่ใช่เป็นทรงกลมไม่ได้เป็นเซอร์คิวลาร์นะครับแต่เป็นสี่เหลี่ยมออกมาในลักษณะนี้นะครับ1ต่อ 1.5 นะครับแล้วก็มีสมการในการพิจารณาคอนกรีต break out strength ซึ่งหลายครั้งเขาจะเรียกว่า CCD หรือ concrete capacity design นะครับทั้งหมดนี้เป็น empirical number ทั้งนั้นนะครับเช่นตัวค่า phi เท่ากับ 0.7 นะครับตัว w เท่ากับ 1.4 ถ้าเกิดว่าอยู่ใน area นี้ถ้าหรือถ้าเกิดว่าเป็นกรณีอื่นถ้าใช้ 1.0 ไปเลยและ ABG ก็คือ area บริเวณนี้นะครับที่เรียกว่า bearing ของ anchor นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็น concrete capacity design หรือว่า concrete breakout strength นะครับก็ขึ้นอยู่กับความลึกนะครับถ้าลึกน้อยกว่า11นิ้วหรือประมาณสัก 27.5 เซนติเมตรนะครับใช้สมการหนึ่งถ้าเกิดมากกว่านั้นใช้อีกสมการอันนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเพราะค่อนข้างตรงไปตรงมา straightforward มากนะครับเห็นค่าสัญลักษณ์ต่างๆอยู่เยอะอย่าตกใจนะครับคือมันพิจารณาตรงไปตรงมาแทนค่า FC ผ่านแทนค่าความลึกแทนค่า area แทนค่านั่นนี่นู่นแล้วมันจบเลยครับอ่ะแต่ทริคนิดหนึ่งสมมติว่าถ้ามันมี anchor lot หลายตัว2ตัวมันจะต้องคิด area ที่เป็น joining area ร่วมกันนะครับในโค้ดของ ACI มีระบุไว้แต่ว่าไม่ยากนะครับไปติดตามดูได้อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากำลังต้านทานการถอนของคอนกรีตนะครับมักจะไม่เป็นลิมิตสเตทที่คอนโทรลพฤติกรรมนะครับแล้วก็กำลังต้านทานการแตกของคอนกรีตหรือว่าคอนกรีตเบรกเอาท์สตริงนะครับหลักสำคัญคือระยะฝังของมันยิ่งระยะฝังมากการที่มันจะไปทำลายคอนกรีตให้เกิดการถอนแตกออกมาทั้งยวงเป็นแผ่นใหญ่ๆถูกถอนออกมาทำได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นระยะฝังมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะนะครับโดยไม่ขึ้นกับเส้นผ่าศูนย์กลางของแองคอร์ร็อตแต่อย่างใดนะครับขึ้นอยู่กับความลึกถ้าเกิดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยมันจะไปกระทบอะไรมันจะไปกระทบกำลังต้านทานแรงดึงของแองคอร์ร็อตแองคอร์ร็อตอาจจะเกิดการวิบัติด้วยการถูกดึงขาดที่เรียกว่า rupture tensile rupture ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับ concrete pull out ไม่เกี่ยวกับ concrete break out เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่ามันมี 2-3 ตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับที่ต้องเช็คก็คือ tensile rupture ของตัว anchor rod ซึ่งก็คือค่า fu นะครับหรือว่า ultimate tensile strength ของตัว rod ประมาณสัก 75% นะครับแล้วคูณกับ nominal area ของ anchor rodนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับไม่เป็นไรนะต่อไปนะครับไปดูกรณีถ้าเกิดว่ามันมีโมเมนต์นะครับถ้าเกิดกรณีถ้ามันมีโมเมนต์นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเขามีตัวแปรที่เขาใช้สัญลักษณ์ subscription ด้วยตัว r pr ย่อมาจาก require strength require axial loadขอให้ออโตเมติกคิดในใจรู้เลยนะครับว่ามันคือฝั่งโลดไม่ใช่รีสิสแตนซ์มันคือฝั่งโลดเพียงแต่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นโลดที่พิจารณา ASD หรือ LISD มันเรียกรวมว่า require strength มันกำกับด้วยคำว่า strength ด้วยนะครับจะทำให้ทุกท่านสับสนเหมือนกันผมก็เคยสับสนแต่ตอนนี้ผมท่องมาหลายรอบแล้วเริ่มจำได้แล้วเราเรียกมันว่า require R นะครับstrength require axial load
มันเป็นฝั่งลงนะครับเขาบอกว่ากรณีที่ไม่มีโมเมนต์นะครับก็จะมีแรงอัดทีถ่ายจากเสาลงสู่เบสเพลทที่มีความกว้าง n นะครับก็จะเกิดยูนิฟอร์มเพรสเชอร์กระทำเท่ากับ PR ส่วน n นะครับอันนี้คิดต่อ1หน่วยความลึกความลึกระดับเข้าไปนะครับความลึกทั้งหมดคือความลึกที่เป็นระยะ b นะครับความลึกทั้งหมดเป็นระยะ b แต่เมื่อเกิดโมเมนต์ที่เบสเพลทมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆดูก่อนนะครับเมื่อเกิดโมเมนต์กับเบสเพลทหรืออีกในหนึ่งคอลัมน์มีการออกแบบเช่นเรากำหนดคอมพิวเตอร์โมเดลของเราให้ด้านล่างเป็นฟิกซ์เอ็นเรากำหนดให้เป็นฟิกซ์เอ็นพอเป็นฟิกซ์เอ็นเสร็จข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือว่าตัวคอลัมน์เล็กลงเพราะโมเมนต์ไม่ถูกรับโดยคอลัมน์ทั้งหมดแต่มันกระจายบนล่างมันเกิด redistribution ของโมเมนต์คอลัมน์เล็กลงแต่ข้อเสียคืออะไรฮะข้อเสียคือตัวเบสเพลทต้องรับโมเมนต์ได้พอไหมครับไม่พอนะสิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือฟูตติ้งก็ต้องรับโมเมนต์ให้ได้ซึ่งในนี้เราไม่ได้คุยว่าฟูตติ้งจะรับโมเมนต์ออกแบบอย่างไรอันนี้ไปดูในฟูตติ้งดีไซน์ของ reinforced concrete ว่ากันไปแต่ว่าในแง่ของการพิจารณาแน่นอนครับมันลดขนาดเสาแต่มันไปเพิ่มขนาดฟูตติ้งก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเมื่อเกิดโมเมนต์ที่เบสเพลทนะครับพร้อมกับแรงอัดแรงอัดก็คือค่า PR โมเมนต์เราบอกว่ามีค่าเท่ากับอย่างนี้แล้วกันครับ PR สมมุติมันอยู่ตรงกลางและมีโมเมนต์เท่ากับ PR คูณกับ E เราพอที่จะบอกได้ใช่มั้ยครับว่ามันมีระยะเยื้องอยู่ที่เท่ากับค่า eccentricity E มีค่าเท่ากับ m ก็คือโมเมนต์หารด้วย pr เรารู้แล้วว่าระยะเยื้องมีค่าเท่าไหร่หรืออีกในหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับแรงในแนวแกนที่ pr บวกกับโมเมนต์เท่ากับ m กลายไปเป็นแรง pr อย่างเดียวบวกกับ eccentricity e อันนี้ equilibrium ตรงไปตรงมาไม่ยากนะครับเขาก็บอกว่าเราสามารถพิจารณาในรูปแบบนี้ได้นะครับและเมื่อมันเกิดการเยื้องเมื่อมันเกิดการเยื้องนะครับแปลว่าจากเดิมนะครับที่เราเคยมี uniform pressure ถ้าไม่มีโมเมนต์ pressure จะเริ่มที่จะเป็นไงครับไม่ uniform แล้วถูกไหมครับ pressure ก็จะเริ่มไม่ uniform pressure จะเริ่มเกิดมีลักษณะการเปลี่ยน uniform pressure กลายไปเป็น pressure ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูมันจะเยอะด้านนี้มันจะน้อยลงแถวๆนี้นะครับและจนถึงจุดๆหนึ่งมันก็จะกลายเป็น distribution เป็นสามเหลี่ยมเมื่อโมเมนต์เยอะมากขึ้นเรื่อยๆและใส่โมเมนต์เข้าไปอีกถึงจุดๆหนึ่งแถวๆนี้ก็จะไม่เกิดสามเหลี่ยม pressure แล้วจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่เกิดแรงกดแต่ก็ยังไม่เกิดแรงดึงที่แองคอร์ตัวนี้นะครับค่อยๆตามไปนะครับหากพิจารณาสมดุลของแรงนะครับสมดุลของแรงเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงเพรสเชอร์มันจะเป็นสามเหลี่ยมเพรสเชอร์จะเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแต่ดีไซน์ไกด์นี้ได้ระบุให้ชีวิตเราง่ายขึ้นโดยการพิจารณาไอ้สามเหลี่ยมที่เป็น triangular pressure ให้เป็น rectangular pressure แบบนี้โดยมีระยะที่มันเกิด pressure ระยะเท่ากับ y เทียบกับแบบเดิมนะครับเทียบกับแบบเดิมแบบนี้มันจะไปสิ้นสุดแถวๆนี้เพราะถ้ามันขยับไปนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงดึงขึ้นซึ่งเรียกว่ามันเป็นเคสของ large moment ณจุดนี้เป็นจุด small moment small moment เส้นแบ่งคือ anchor rod ยังไม่รับ tension anchor rod ยังไม่รับ tension มันจะเกิดการกระจายตัวแบบ simplify ของ pressure จากเดิมที่ทำเต็มเหลือแค่ระยะ y y ส่วน 2ค่า pressure ที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ Q เพราะฉะนั้น summation ของแรงจะมีค่าเท่ากับ Q คูณ
คูณกับระยะวันไปหาสมการสมดุลจะได้ว่าอะไรครับ1ก็คือแรงกดลง PR นะครับบวกแรงดึง T เท่ากับ QY แต่เมื่อกี้เราบอกแล้วสมดุลของแรงนะครับเราเทคโมเมนต์รอบจุด A จะได้อันนี้นะครับแต่กรณี small moment ข้อพิจารณาเงื่อนไขที่สำคัญคือไม่เกิด tension ที่ anchor lock หรือ T เท่ากับ0สบายเลยครับตัวนี้เป็น0พดนี้เป็น0พดนี้เป็น0พดนี้เป็น0เราจะได้หลายตัวเลยครับก็คือ PR เท่ากับ Q คูณกับ Y อันดับแรกก่อนนะครับ2ก็คือค่าตัวนี้ซึ่งจัดรูปใหม่ได้สมการนี้เราจะพอบอกได้ว่า eccentricity มีค่าเท่ากับขนาด base plate ครึ่งหนึ่งหารด้วยระยะ Y ต่ำสุดว่าได้เท่าไหร่อันนี้คือ maximumeccentricity แล้วมากกว่านี้เรียกว่าเป็น large moment จะมากกว่านี้ได้ก็ต่อเมื่อค่า y น้อยลงเข้าไปอีก y ลดลง y ลดลงเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น y ต่ำสุดได้เท่านี้นะครับแล้วมาดูต่อนะครับโดยหากว่า y ต่ำสุดจะมีค่าเท่าไหร่เขาไปเช็คเทียบกับสมการที่เป็น equilibrium ของแรงนะครับก็คือ y minimum เนี่ยเท่ากับ p หารด้วย q ใช่ไหมครับ y minimum เท่ากับ p หารด้วย q เพราะตัว t เท่ากับ0นะครับแต่นะครับตัว q มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ q ก็คือ pressure อย่าลืมนะครับ q คือ pressure แบ่ง line ลงหน่วยกิโลกรัมต่อ distance แต่ fp เป็น pressure หน่วยกิโลกรัมต่อแอร์เอาความลึกที่ลึกเข้าไปในหน้ากระดาษของเราก็คือระยะ b นะครับระยะ b มันมี2ด้านใช่ไหมครับ b กับ n ลึกระยะ b เราก็จะหาได้ว่าค่าของ q max มีค่าเท่าไหร่พิจารณาที่กำลังรับแรงอัดที่ทำให้ base plate เกิดการวิบัติไม่ใช่ครับที่ทำให้ต่อหม้อเกิดการวิบัติด้วยการเกิด crushingก็คือ 0.85 fc พานคูณด้วยสแควร์รูท a 2ต่อ a 1นึกออกนะครับดังนั้นนะครับจะต้องตรวจสอบว่าโมเมนต์จะเป็น small moment หรือ large moment อันดับแรกเราหาค่า eccentricity ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรารู้ก็คือโมเมนต์กับ axial load เอาค่าโมเมนต์ตั้งหารด้วย axial นะครับก็จะได้ค่า eccentricityแล้วไปเทียบกับ eccentricity ที่จุดวิกฤต eccentricity ที่จุดวิกฤตก็คือค่า e max หาได้จาก n ส่วน2ลบด้วย y ส่วน2ก็คือ pu หารด้วย q max หารด้วย2โดยที่ q max หาได้จากกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต่อหม้อที่อยู่ทางใต้ประมาณว่าเขาพยายามที่จะเช็คณลิมิตที่ณจุดนั้นต่อหม้อเกิดการวิบัติค่า e critical จะมีค่าเท่าไหร่ต่อหม้อเกิดการแตกค่า e critical จะมีค่าเท่าไหร่โอเคนะครับเราก็จะได้สมการทั้งหมดพวกนี้ที่มาจาก equilibrium equation ไม่ว่าจะเป็น equilibrium of force และ equilibrium ของ moment ได้ทั้งหมดตามนี้ออกจบนะครับแค่นั้นเองและที่เหลือก็จะใช้หลักการพิจารณาแทบจะไม่แตกต่างจากเบสิกของเบสเพลทที่ไม่มีโมเมนต์เลยนะครับจากค่า e ซึ่งเป็นค่า e ที่จุดวิกฤตที่เป็นคริติคอลนะครับพิจารณาจากค่าคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นค่าเพรสเชอร์สูงสุดที่คอนกรีตฟุตติ้งจะยังรับได้อยู่โดยไม่เกิดการวิบัติโดยค่า b เป็นด้านลึกของเบสเพลทลึกเข้าไปในกระดาษต่อไปครับสำหรับเบสเพลทที่เกิดขึ้นที่เกิดสเตรสด้านใต้เนี่ยนะครับค่า FP จำได้ใช่ไหมครับแรงหน่วยกิโลกรัมต่อ area ก็คือค่า PR ก็คือ load required strength หารด้วย area คือ y คูณกับ b นะครับโดยที่ y มีค่าเท่ากับตัวนี้จากสมการตรงนี้นะครับ y โดยหาก m เป็นระยะยืดนะครับตามแนวการพิจารณาก่อนหน้ามีทั้งค่า m ค่า n และค่า u ล่ะนะครับก็จะสามารถหา action moment
ได้เท่ากับค่านี้นะครับซึ่งก็คืออะไรซึ่งก็คือ pressure ที่กระทำด้านใต้ก็คือตัวนี้ครับ pressure กระทำตรงนี้นะครับกระทำเพื่อทำให้ base plate ตรงบริเวณนี้เกิดการดับเกิดการดับคล้ายๆกับมันกดแล้วมันก็จะดับตัว base plate ตัวนี้โดยระยะยืดออกมามีค่าเท่ากับ f แต่อย่างไรก็ดีนะครับกรณี y เล็กมากๆสมมติ y จากเดิม y แถวๆนี้นะครับ y ไปอยู่แถวๆนี้อยู่แค่นี้เองนะครับแน่นอนว่าสมการ bending มันจะไม่ใช่สมการ fp คูณกับ m กำลังสองส่วนสองและมันจะมีค่าเท่ากับค่า fp คูณกับระยะ y นะครับแล้วเอา m ระยะ m ซึ่งก็คือระยะยืดแถวๆนี้ลบด้วย y ส่วน2ซึ่งก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางของ pressure ที่กระทำนะครับไปจนถึงจุดที่จะเกิดยิงนะครับก็คือค่านี้และไปเปรียบเทียบกับค่า plastic section modulus เหมือนเดิมซึ่งก็คือ fy tp กำลัง2ส่วน4โดยที่ tp ก็คือด้านลึกก็คือความหนาของ base plate ยกกำลัง2หาร4ต่อความกว้าง1หน่วยโดยที่plastic section modulus ก็คือ bd ยกกำลัง2ส่วน4นั่นเองโดยคิด b หรือว่าความกว้าง1นะครับและ d ความลึกของส่วนที่เป็นชิ้นส่วนรับแรงดันก็คือค่า tp นั่นเองครับอ่ะผ่านไปไปดูตัวอย่างครับตัวอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่อิง AI อิง design guide เพราะฉะนั้นหน่วยมันจะเป็นกิโลปอนด์นิ้วแล้วก็KSI นะครับกิโลปอนต่อตารางนิ้วนะครับซึ่งคิดว่าคงขอโลตามนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามีอีกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่พิจารณาหน่วยเมตริกซ์อันดับแรกครับคำนวณหาแรงและโมเมนต์ตามหลักการ ASD และ LRFD เรารู้อยู่แล้วเดดโหลด100ไลฟ์โหลด160นะครับเพราะฉะนั้นเดดโหลด100คูณ 1.2 ไลฟ์โหลด160คูณ 1.6 เข้าไปเดดโหลด100ไลฟ์โหลด160บวกกันตรงไปตรงมาโมเมนต์นะครับเท่ากับ250และ400เอา 1.2 คูณ 1.6 เข้าไปนะครับจบต่อไปประมาณการขนาดความหนาเบสเพลทย้ำตามหลักปฏิบัติที่ดีแปลว่าจาก W 12หรือว่าลึก12นิ้วคูณ96ไปเปิดตัว ASTM standard ดูว่าความกว้างความลึกมันเท่าไหร่แล้วบวกออกไปในแต่ละด้าน3นิ้ว3นิ้วเป็น6นิ้วนะครับซึ่งเห็นไหมครับก็เอาด้านลึกนะครับของตัวคอลัมน์แล้วบวกกับ2เท่าของ3นิ้วได้ 18.7 นะครับด้านความกว้าง BF นะครับไม่ใช่DF BF แล้วบวกอีกด้านหนึ่งกลายเป็น 18.2 เพราะฉะนั้นใช้19คูณ19ทั้งนี้19คูณ19ไม่ได้คำนวณอะไรตามหลักวิศวกรรมทางเทคนิคลึกๆเลยนะครับใช้หลักปฏิบัตินะครับคือเผื่อระยะการติดตั้งแองเคอร์ร็อกที่3นิ้วทั้ง2ด้านได้นะครับต่อมาครับคำนวณค่า eccentricity จากโหลดก่อนนะครับจากโหลดเพราะเรารู้ m เรารู้ p แล้วเราก็สามารถหาค่า actual eccentricity ขึ้นได้เท่ากับ m ส่วน p เท่ากับ 2.5 ตรงไปตรงมาหลังจากนั้นเราไปหากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตนะครับที่เป็น bearing strength นะครับซึ่งก็คือ 0.85 fc palm และแน่นอนว่าเราย่อมสมมุติไปก่อนว่า a2 ต่อ a1 คิดที่ conservative size คือมันเท่ากันก็คือคิดที่1เลยนะครับจะได้ไม่ต้องขยายค่ากำลังรับแรงอัดตัวนี้ถือว่าเป็น factor of safety ของเราไปอีกตัวนึงนะครับแล้วก็สำหรับ asdนะครับเราไปหาร 2.5 LRFD เราไปคูณ 0.65 ย้ำว่าทั้ง2ตัวนี้เป็น discrepancy หรือว่าเป็นความที่มันไม่เป๊ะไม่สอดคล้องกัน 100% โค้ดระบุไว้แบบนั้นนะครับและเราสามารถหาค่า pressure ที่เป็น line pressure เมื่อสักครู่นี้เป็น area pressure ก็คือแรงต่อตารางพื้นที่แล้วนะครับเราก็เอาความลึกเข้าไปคูณก็คือค่า B ที่19นิ้วเข้าไปคูณได้ค่า Q ออกมาตัวนี้เท่ากับ42และ25เพื่อที่จะไปหาค่า critical eccentricity ไปเปรียบเทียบกับ eccentricity ตัวนี้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า
eccentricity ที่เกิดขึ้นจาก bending moment นะครับก็ปรากฏออกมาครับย้ำนะครับ fp เท่ากับ p หารด้วย y คูณ b โอเคนะครับทีนี้เราจะเห็นตัวหนึ่งว่ามันมีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงแล้วกันนะครับมันจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยของตัวต้องเรียกว่าดีไซน์ไกด์มันแสดงอะไรไว้ผิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวว่ากันต่อมาครับเมื่อเราได้ค่า e และ e critical e จาก m หารด้วย p e critical เมื่อไปพิจารณาการวิบัติที่ต่อหม้อ footing นะครับและเช็คเทียบออกมาเพื่อหาค่า e critical เสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏออกมาว่าค่า e ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เกินค่า e criticalแปลว่าอะไรแปลว่าเราสรุปออกมาได้ว่า base plate ตัวนี้รับโมเมนต์แต่เป็น small moment คือไม่เกิดแรงดึงที่ตัว anchor ในด้านหนึ่งนะครับดังนั้นลำดับถัดไปหลังจากที่เรา identify ตัวนี้ได้เราหาระยะ y ระยะ y หาจากอะไรเมื่อสักครู่นี้จำได้ใช่ไหมครับว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้ n ลบ 2e y เกิดจากอะไรครับ yเกิดจากการที่ uniform pressure ทั้งเต็มหน้าตักมันถูกลดระยะลงอันเนื่องมาจาก bending moment นะครับการที่มันลดระยะลงสมการตัวนี้ได้มาจาก equilibrium นะครับเท่ากับ n ก็คือด้านกว้างทั้งหมดลบด้วย eccentricity 2เท่านะครับออกมาอยู่ที่14นิ้วเมื่อหาค่า y เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาค่า pressure ที่เกิดขึ้นที่เป็น line pressure แล้วเอาไปเช็คเทียบกับ pressureเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าได้เท่ากับ 26.9 น้อยกว่า42และ 18.6 ถ้าย้อนกลับไปดูนะครับ 18.6 ได้น้อยกว่า 25.8 25.8 กับ 42 25.8 กับ 42 อันนี้เป็นค่าเมื่อคอนกรีตเกิดครัชชิ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็นค่า actual ที่เกิดขึ้นในกรณีที่โมเมนต์มีค่าเท่านี้แอ็กเซียลโหลดมีค่าเท่านี้งั้นแปลว่าเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นมีค่าไม่เกินเพรสเชอร์ที่เป็นไลน์เพรสเชอร์นะครับที่ทำให้คอนกรีตเกิดการวิบัติดังนั้นโอเคลำดับถัดมาครับไปดูค่ากำลังเพื่อที่จะหาค่าเบสเพลทแล้วเรารู้แล้วเพรสเชอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ที่เป็นเพรสเชอร์ขนาดไม่เต็มแล้วนะครับเหลือแค่ระยะ y นะครับเพรสเชอร์ก็ยังเป็นเพรสเชอร์อยู่เราอยากรู้ว่าเพรสเชอร์ตัวนี้จะส่งผลให้เกิด bending moment เท่าไหร่เพื่อที่จะไปหาความหนานะหลักคิดพิจารณาคล้ายกับก่อนหน้านี้เลยก็คือในฝั่งของโหลดนะครับ m เท่ากับ w l กำลัง2นะครับ w ก็คือค่า fp ก็คือเพรสเชอร์นั่นเองระยะก็คือระยะ mเป็นระยะยื่นนะครับระยะมี3ตัวระยะ m เล็กระยะ n เล็กและระยะที่เป็นยิวไลน์ในกรณีของโมเมนต์ที่กระทำไม่พิจารณาแล้วยิวไลน์เพราะผลจาก bending moment มันจะไปซุปเปอร์ซีดผลจากยิวไลน์ซะนะครับมันจะไปคัพเปอร์ผลตรงบริเวณขอบดังนั้นเช็คเฉพาะตัวขอบเพียงพอนะครับก็คือเช็คส่วน m และเช็คส่วน n เล็กm เล็กนะครับก็คือ set 1ส่วน2 w l กำลัง2เช็คเทียบกับค่า plastic section modulus ซึ่งก็คือ f y set 1ส่วน4 t p กำลัง2เหมือนเมื่อสักครู่นี้ในตอนแรกที่กลับไปและทำตัวเลขเอา 0.9 จับ manipulation หาค่า m ออกมานะครับเราจะได้เท่ากับ 1.49 m ปัดขึ้นกลายเป็น 1.5 ตัวเลขไม่เป๊ะนะครับ 1.5 ตัวนี้มาจากแถวๆนี้แหละครับลองไปกดตัวเลขเอานะครับก็จะได้ค่า thickness ที่เราต้องการมีค่าเท่ากับ 1.5 คูณกับ m ก็คือระยะยื่นซึ่งคิดฝั่ง n พอคิดฝั่ง n ก็คือมีค่าเท่ากับระยะ n ลบด้วย 0.9 0.8 bf m คิดที่ฝั่งความลึกนะครับเอา n ลบด้วย 0.95 ขออภัยครับ 0.95 depth ในขณะที่คิดฝั่ง n เอาฝั่ง b มาคิดแล้วก็หักด้วย 20% หรือ 80% ของ BF นะครับคิดที่ครึ่งหนึ่งตัวไหนเยอะกว่าแน่นอนตัวนี้เยอะกว่านะครับต
ตัวนี้เยอะกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลพฤติกรรมได้ความหนักเท่ากับ 1.36 นิ้วเป็นตัวคอนโทรลหรือประมาณสักใช้ไปประมาณสัก 1.5 นิ้วนะครับเราหลังนั้นครับจบแล้วสำหรับกรณีของ small moment ไปดูหน่วยบ้านเรากันบ้างนะครับอันนี้สเต็ป6ครับคำนวณหา anchor rod เขาบอกว่าไม่ต้องคิดเพราะว่า anchor rod เนื่องมาจากว่าสำหรับ small moment tension เป็นศูนย์ผ่านไปนะครับดังนั้นขนาด anchor rod นะครับจะเป็นผลจากขนาดของโดยปกติทั่วๆไปนะครับ anchor rod จะขึ้นกับขนาดของ base shear ขนาดของ tension force ที่อาจเกิด uplift ขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของ tension force กรณีที่มี large moment เกิดขึ้นนะครับย้ำนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่าง small moment กับ large moment นะครับก็คือจะเกิด tension ที่ anchor rod หรือไม่นะครับสำหรับการสัมมนาครั้งนี้นะครับเมื่อสิ้นสุดลงนะครับก็จะมีแบบสอบถามอยู่3ข้อนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ทดลองทำดูง่ายๆเป็น multiple choice นะครับแต่ว่าในระหว่างนี้ถ้าท่านมีข้อสอบถามอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับพิมพ์เขียนเลยในช่องแชทเลยนะครับเพราะไม่งั้นทิ้งไว้เดี๋ยวลืมแน่นอนนะครับสำหรับกรณีของ large moment จะเป็นกรณีที่ eccentricity ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก m ต่อ p เขียนผิดนะครับ m ต่อ p สูงมากเกินกว่า critical นะครับทำให้กรณีนี้ในสมการในการคำนวณค่า y ก่อนหน้านี้มันไม่ valid แล้วต้องใช้ค่า y นะครับ y เห็นไหมค่า yตัวนี้คือระยะ y จากเดิมนะครับ y นะครับหาได้จากสมการที่เอาค่า summation ของ force มาพิจารณาร่วมกันนะครับ y คูณกับ b นะครับ y คูณกับ b หาเอาแล้วก็เอาค่า p ไปเป็นตัวตั้งเอาไปหารเท่ากับ fp นะครับกรณีนี้มันไม่ valid อีกต่อไปนะครับจะต้องหาตัว y ตัวใหม่ในการพิจารณานะครับซึ่งในกรณีเห็นไหมฮะจากเดิมเป็น small moment แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขยับออกไปเยอะขึ้นกลายเป็น large moment eccentricity มันจะขยายค่าขึ้นนะครับกรณีนี้เราเรียกว่ากรณีของ large moment จะเกิด tension ขึ้นที่ anchor rod นะครับเกิด tension ตัวนี้แล้วเราไปดูกันครับว่าวิธีการในการพิจารณาเป็นยังไงย้ำว่าหลักการในการมองตัว base plate คล้ายๆเดิมนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือการคำนวณค่า y นะครับ y คืออะไรจากเดิมย้อนอีกนิดนึงนะจากเดิม axial load ไม่มี moment เลยเกิด uniform pressure แต่พอมี moment เกิดขึ้น pressure ตัวนี้มันค่อยๆกดสั้นลงซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นการกดสั้นลงแต่มันเป็นการเปลี่ยน shape จาก rectangular uniform pressureกลายไปเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูและค่อยๆกลายไปเป็นสามเหลี่ยมนะครับไปดูรูปดีกว่านะครับเดี๋ยวว่ากันอีกผมจำได้ว่าผมมีรูปให้ดูนะครับอ่ะสำหรับ small moment นะครับหลังจากตัวอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยจะมีรูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเรามี dead load 9ตัน live load 12ตัน moment จาก dead load เท่ากับ2ตันเมตรโมเมนต์จากไลฟ์โหลด 2.5 ตันนี้ใช้เสาขนาด350 350 2.9 นะครับ base plate SS 400 FC พาร์คคอนกรีต280อันดับแรกคำนวณASD LISD ตรงไปตรงมานะครับใช้ 1.2 1.6 นะครับก็เอา 1.2 คูณกับ9บวก 1.6 คูณกับ12คูณ 1,000 เข้าไปได้ 30,000 แล้วก็บวกกันตรงๆได้21ตันนะครับโมเมนต์ก็เช่นเดียวกันตรงไปตรงมานะครับอันดับต่อมาหาeccentricity เอ้ยหาค่า b กับค่า n นะครับของพวกเรานะครับเนื่องมาจากว่าขนาดเท่ากับ350นะครับและ350เรารู้อยู่แล้วความลึกนะครับ depth และความกว้าง350เราพิจารณาที่ 1.5 เท่าคูณ2ก็กลายไปเป็น75คิด2ด้านก็บวกออกมานะครับกลายไปเป็น500มม.หรือ50ซมใช้ base plate 50 คูณ 50ซมเพื่อความเหมาะสมทางการปฏิบัติงานหลังจากนั้นครับสเต็ป3หาค่าการเยื้อศูนย์ค่า e เท่ากับ m ส่วน p m เมื่อสักครู่หน้าก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของ ASD ในฝั่งของ LRFD ว่ากันไปนะครับโดยสำหรับค่า fp ก็คือ uniform pressure ที่จุดที่คอนกรีตต่อหม้อ
เกิดการวิบัติมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าเท่ากับ 0.85 fc พารามคูณกับ square root ตัวนี้ซึ่งเราเซตให้มีค่าเท่ากับ1 stay conservative ถ้าเป็น lrfd คูณด้วยค่า recession factor เท่ากับ 0.65 ในขณะที่ถ้าเป็น lrfd ถ้าเป็น lrfd คูณด้วย 0.5 ถ้าเป็น asd หารด้วย 2.5 เข้าไปเราก็ได้ค่า fp max ตัวนี้ออกมาเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับได้เท่ากับค่านี้นะครับและสำหรับค่า Q max ก็คือเอาค่า b คูณเข้าไปอย่าลืมว่า b เข้าไปคูณกับ fp เพื่อทำให้ Q กลายเป็น line pressure นะครับหน่วยกิโลกรัมต่อระยะทางนะครับกิโลกรัมต่อเซนติเมตรเป็นต้นนะครับก็ได้7735กับ74760หลังจากนั้นหาค่า e จากค่า m ต่อ p นะครับได้เท่ากับค่านี้และเช็ค e critical เท่ากับ n ส่วน2ลบด้วย p หารด้วย2 q max นะครับ p ก็รู้อยู่แล้วหน้าก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ q max ก็คือแถวที่2ตัวนี้ n เท่ากับ50เซนติเมตรก็ได้ค่าเท่ากับ 23.6 กับ 22.79 เช็คออกมาไม่เกินค่า critical eccentricity เป็น small movement จบไปนะครับต่อมาหาค่า y ซึ่งเป็นค่าประมาณระหว่าง uniform compression stress นะครับที่เกิดขึ้นระหว่าง base plate กับ concrete footing โดยค่า y เท่ากับ n หารด้วย n ลบด้วยค่า 2e สมการนี้มาจากไหนมาจาก equilibrium equation สมการนี้ก็เป็น equilibrium equation แต่เป็น equilibrium อันนี้เป็นของ force อันนี้เป็นของ moment นะครับเราก็สามารถหาค่าy ออกมาได้นะครับโดยที่y มีค่าเท่ากับ q หารด้วย p ได้เท่ากับ 7.33 กับ 7.14 ดังนั้นเราสามารถเช็ค q เทียบกับ q max ได้โดยที่ q มีค่าไม่เกิน q max ดังนั้นโอเคผ่านไปส่วนที่5ต่อมาครับเช็ค cantilever length ทั้งด้าน m และด้าน n นะครับซึ่งแน่นอนครับด้าน m ซึ่งยาวกว่าก็จะเป็นตัว control พฤติกรรมนะครับทีนี้เราก็มาเช็คทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของด้าน M นะครับและด้าน N นะครับพอดตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามีค่าเท่ากับ 1.5 นะครับแต่ถ้าพิจารณาเป็น ASD มันจะเกิดจากการที่เอา 1.5 ไปคูณนะ2.5 ไปคูณได้ 1.83 ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะได้ค่าออกมาตามนี้นะครับแล้วเราก็เอาค่าที่เยอะกว่าเป็นตัวคอนโทรลก็คือ3.15นะครับตรวจสอบที่ด้าน n นะครับเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมจบแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็จะใช้ base plate หนาประมาณสัก32มิลลิเมตรเป็นต้นนะครับและก็คำนวณหา anchor rod อันนี้ไม่ต้องทำเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า anchor rod รับแรงดึงเป็นศูนย์โอเคนะครับเห็นภาพให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่ง visualization is a key เริ่มแรก uniform load ไม่มี moment ต่อมาเกิด bending moment gradient ที่ pressure ที่กระทำด้านใต้เริ่มเปลี่ยนลักษณะเป็น trapezoidal สี่เหลี่ยมคาหมูต่อมาเพิ่ม moment ขึ้นไปอีกกลายเป็นสามเหลี่ยมและเพิ่ม moment ขึ้นไปเรื่อยๆกรณีนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันก็ปรับให้มันเขาเรียกว่าsimplify และกรณีนี้เมื่อมันเกิดเยอะขึ้นนะครับก็จะเป็นเคสนี้แล้วที่เป็นเคสของ large moment นะครับและเมื่อมันเกิด moment ขึ้นแน่นอนครับจุดนี้มันจะเกิด bending หลักถูกไหมครับไปทำให้บริเวณนี้เกิดการดัดตัวซึ่งเราก็ต้องคำนวณความหนาตามสมการที่แสดงก่อนหน้านี้โอเคครับอย่างที่ได้ทราบครับเส้นแบ่งระหว่างsmall moment กับ large moment ก็คือ tension เกิดขึ้นกับ anchor rod ด้านที่รับแรงดึงหรือเปล่านะครับถ้ามันเกิด anchor rod ด้านที่รับแรงดึงแปลว่ามันจะต้องมี limit state ในการวิบัติที่เพิ่มขึ้นอะไรบ้างครับ1คือแน่นอนมันมีอยู่แล้ว bearing กดต่อหม้อจนแตกอันนี้เราต้องคิดอยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมก็คือดูค่า fp ดูค่า q max ต่อมา anchor rod ถูกดึงขาดมั้ยหรือbase plate เกิดการดับตัวจนขาดหรือเปล่าหรือเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า CCD หรือเปล่าหรือเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า concrete pull out หรือเปล่าไปเช็คก่อนหน้านี้ที่
มีสมการไว้ให้นะครับแต่ไม่กล่าวถึงนะครับอันนี้มันตรงไปตรงมามาดูกันครับว่าสมการที่ไปที่มาของมันมันจะพิจารณาอย่างนะครับการพิจารณาเหมือนกับก่อนหน้านี้เลย equilibrium equation ที่บวก p มีค่าเท่ากับ q คูณกับระยะ y ก็คือ uniform ตัวนี้ q ตัวนี้นะครับคูณกับระยะ y ได้ q จบ summation ของ force ต่อไป summation ของ moment รอบตัว t เราจะตัดตัว t ทิ้งเราก็จะได้มีค่าเท่ากับค่า pr นะครับคูณกับ f ก็คือระยะจากเซนเตอร์มีตัวแปรตัวหนึ่งมันจะคล้ายๆกับของเดิมที่เราเรียก FP แต่อันนี้เป็นระยะแล้วนะครับเป็นตัวแปร F F คือระยะจากแองคอร์ดด้านที่รับแรงดึงไปจนถึงเซนเตอร์ไลน์ของคอลัมน์เป็นตัวแปร F นะครับ F นะครับบวก eccentricity อีกก็คือคิดระยะนี้ออกมาคูณกับ PR ได้ค่าโมเมนต์ในทิศทางตามเข็มและทิศทางโคนเข็มก็คือเอา QY นะครับคูณกับระยะ F บวก N ส่วน2นะครับ F บวกกับ N ส่วน2นะครับก็คือทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วหักลบนะครับด้วยระยะ Y ส่วน2ระยะ Y ส่วน2ก็คือระยะตรงนี้ก็จะได้ระยะตัวนี้ออกมาตรงไปตรงมานะครับจากสมการตัวนี้ปรับรูปจัดไปจัดมาหาอีควอชันได้ผลจบแล้วจากเดิมหาค่า y เดี๋ยวเราจะมีสมการเทียบให้ดูนะครับหาค่า y จาก q max แต่ตอนนี้นะครับค่า y จาก q max ซึ่งแต่เดิมอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะมีพจน์ที่เยอะขึ้นมันจะมีพจน์ที่เยอะขึ้นเพราะแรงดึงมันไม่เป็นศูนย์แต่ก่อนหน้านี้แรงดึงเป็นศูนย์สมการมันก็จะเป็นสมการสั้นๆแต่อันแรกสุดที่ต้องเช็คก็คือเช็ค validity ว่าด้วยค่า f f อย่าลืมนะครับระยะจากศูนย์กลางของแองคอร์ดถึงศูนย์กลางของคอลัมน์นะครับ n คือความกว้างของเบสเพลทนะครับหาร2ยกกำลัง2จะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับแรงอัดนะครับคูณ2เท่าคูณกับค่า eccentricityบวกระยะ f หารด้วย q max โดยที่ q max เป็นค่า line pressure หน่วยกิโลกรัมต่อเซนติเมตรนะครับที่ทำให้คอนกรีตเกิดการแตกต้องเช็คก่อนครับก่อนที่จะดำเนินการในลำดับถัดไปถ้ามันไม่โอเคอาจจะต้องขยายค่า n ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมาของเดิมเราเป็นอันนี้คือของเดิมนะครับอันนี้คือของเดิมแต่ของเดิม based on assumption based on เงื่อนไขว่า t เท่ากับ0เราใช้ตัวนี้ได้แต่ตอนนี้ใช้ตัวนี้ไม่ได้นะครับมันต้องใช้ตัวนี้มันจะยาวขึ้นเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมของเดิม y เท่ากับ pr หารด้วย q max ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะเงื่อนไขมันถูกกำกับไว้ที่ t เท่ากับ0ไม่ได้นะครับต้องใช้quadratic equation ตัวนี้และสำหรับการหาความหนาหลักการพิจารณาเหมือนเดิมทุกประการก็คือ uniform pressure กระทำด้านใต้จากคอนกรีตไปกระทำกับ base plate ทั้งด้าน m และด้าน n ด้าน m และด้าน n ก็จะได้ค่าออกมานะครับ 1.5m บ้างสำหรับ LRFD แต่ถ้าเป็น ASD เป็น 1.83 ซึ่งสมการไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยซึ่งก็คือ WL กำลัง2ส่วน2และคิดเทียบกับเศษ1ส่วน4 T กำลัง2ลดคูณกับ FY ตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือ 0.9 สำหรับ Factor Resistance Factor และ 1.67 สำหรับโหลดสำหรับ Factor of Safety ในการพิจารณา ASD ไม่ได้แตกต่างนะครับก็ได้ออกมา 1.5M และ 1.83m นะครับส่วนอีกในกรณีทั้ง2อันนี้สิ่งที่แตกต่างคือนึกภาพนะครับกรณี y น้อยน้อย y น้อยน้อยคือลักษณะเป็นแค่ไหนแถวแถวนี้เท่านั้นเอง y น้อยน้อยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่เท่ากับเศษ1ส่วน2 w m กำลัง2แล้วมันจะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ k
ค่า Q คูณกับระยะ Y แล้วก็เอา M ลบด้วยค่า Y สูง2เพื่อเป็นระยะที่เป็นโมเมนต์อาร์มของมันนะครับก็จะได้สมการเหล่านี้ออกมาไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับมีที่มาที่ไปหมดนะครับเพียงแต่จำไว้ว่าทั้งหมดนี้มาจากการพิจารณาเบนดิ้งของตัวเบสเพลทและนอกจากนั้นนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งคือเนื่องมาจากบริเวณนี้เดิมทีมันถูกดึงใช่ไหมครับมันถูกกดใช่ไหมครับแล้วก็จะเกิดเบนดิ้งบริเวณนี้ก็จะมีเทนชันก็อาจจะทำให้เกิดเบนดิ้งโมเมนต์แถวๆนี้ได้จากเทนชันที่ดึงไว้เทนชันที่ดึงก็จะส่งผลให้เกิดโมเมนต์มีค่าเท่ากับ T คูณกับ X เลยไม่ว่าจะเป็น TU หรือว่า TA นะครับและก็จะสามารถหาthickness ได้ประมาณนี้ตรงไปตรงมามากๆนะครับไปพิจารณาถ้า ASD นะครับก็ไปพิจารณาเทียบกับ FY ZX หารด้วย 1.67 นะครับแต่ถ้าไปพิจารณาในฝั่งของ LRFD ก็จะพิจารณาที่FY ZX แล้วก็ไปคูณ 0.9 คิดเทียบกับ ultimate ตรงไปตรงอีกทีนะครับตัวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกรณีค่า y ลดน้อยลงอยู่แค่แถวๆนี้ระยะก็จะเปลี่ยนจากระยะ y ระยะ m นะครับส่วน2กลายไปเป็น m ลบ y ส่วน2 m ลบ y ส่วน2หักออกก็คือระยะจากนี้ศูนย์กลางของ uniform pressure ตัวนี้ถึงหน้าเสาแถวๆนี้โอเคนะครับจบแล้วสมการทั้งหมด base plate large moment มีเท่านี้เองนะครับไปอย่างรวดเร็วได้เลยหา axial นะครับหาโมเมนต์ที่เป็น required strength ซึ่งก็คือโหลดย้ำตัวแปรตัวใหม่ๆพวกนี้อยากให้ทุกท่านได้จำเอาไว้นะครับแล้วก็สมมุติขนาด base plate เท่ากับ n คูณ b ตาม practice ในการประกอบติดตั้งและหาค่าการเยื้องจากตัวบนนี้นะครับ m ส่วน p หาระยะ y นะครับจากสมการที่เป็นequilibrium equation ของ force และหาความหนา base plate นะครับที่เป็นค่า TP จากสมการที่ปรากฏในนี้ไปทีละตัวครับแล้วก็ angle of hole ซึ่งจะไม่แสดงนะครับเพราะว่ามันตรงไปตรงมาตัวอย่างครับตาม design guide เลยนะครับเขาบอกว่ามี dead load เหมือนเดิมไหมครับแต่เพิ่ม moment เป็น 1,000 และ live load moment เป็น 1,500 นะครับใช้ขนาดเสา W 12คูณ96ไปดูครับก็โมเมนต์กับ axial load 1.2 คูณ 1.6 สำหรับ LRFD และบวกกันตรงๆสำหรับ ASD 1.2 1.6 สำหรับโมเมนต์และบวกกันตรงๆสำหรับ ASD จบขนาด base plate ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือรู้ขนาดของ depth กับ BF นะครับก็หาได้ว่ามีค่าเท่ากับ19คูณ19คล้ายๆกับตัวอย่างก่อนนะครับหาระยะเยื้องนะครับก็คือค่า m หารด้วย p นะครับและก็พิจารณา maximum pressure จากอะไรครับจากค่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับ maximum pressure หามาจากค่า fp ก็คือเอาค่า pressure load นะครับหารด้วยพื้นที่ทั้งหมด n คูณกับ b แล้วคูณกับระยะ b เข้าไปได้ค่า pressure อยู่ที่ประมาณนี้คิดที่ critical เลยซึ่งก็คือค่า 0.85 fc ผ่านคูณกับ square root a 2ต่อ a 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วก็พิจารณาแฟกเตอร์อะไรครับresistance factor ที่เท่ากับ 0.65 หรือพิจารณาfactor of safety เท่ากับ 2.5 ได้2ตัวนี้โอเคนะครับจาก2ตัวนี้ก็หาค่า e ออกมานะครับซึ่งเท่ากับ m ต่อ p m ต่อ p แล้วก็ critical นะครับมีค่าเท่ากับ n ส่วน2ลบ p ส่วนอันนี้ปรากฏว่าในกรณีนี้ทำไมเขาใช้สมการของ small moment มาคิดเพราะต้องการเช็คก่อนครับว่าสมการของ small moment ที่พิจารณา e critical แล้วปรากฏว่า e มันมากกว่า e critical หรือน้อยกว่าถ้าเป็นค่าที่น้อยกว่าก็ไป follow แนวทางก่อนหน้าแต่ปรากฏว่ามันมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องมาแนวทางนี้คือหาค่า y ใหม่นะครับเช็ค validity ก่อนครับ f บวก n ส่วน2มีค่าเท่ากับยกกำลัง2ด้วยนะครับมีค่าเท่ากับ306พิจารณา T
เทียบกับตัวแปรอีกตัวหนึ่งเยอะมากนะครับก็เทียบออกมาได้315นะครับก็คือค่า2คูณกับ p แล้วก็คูณกับ e คือระยะ eccentricity eccentricity ก็คือ m หารด้วย p คือตัวนี้ f คืออะไร f คือระยะจาก anchor rod นะครับศูนย์กลางไปจนถึงศูนย์กลางของคอลัมน์ศูนย์กลางของ anchor rod ไปจนถึงศูนย์กลางของคอลัมน์มีค่าเท่ากับ8นะครับมีค่าเท่ากับ8ถามว่ามาจากไหนก็คือเอาครึ่งหนึ่งคือ n ส่วน2ลบด้วยระยะ h distance ก็คือ 1.5 ก็คือn ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับจาก19ใช่ไหมครับหาร2ก็คือ 9.5 ลบ 1.5 ก็คือ8นั่นเองนะครับได้306คิดเทียบออกมาปรากฏสมการตัวนี้มันไม่ valid นะมัน inequality มันไม่ satisfy เพราะฉะนั้นเลยจำเป็นจะต้องเพิ่มขนาด iteration ใหม่ทดลองใหม่เพราะว่า validity มันไม่โอเคนะครับก็คือค่านี้จะน้อยกว่าไม่ได้นะครับน้อยกว่าไม่ได้ก็เลยไปเพิ่มขนาดเพราะว่าส่วนของ ASD ไม่ผ่านนะครับไปทั้งหมดนี้ไม่ผ่านก็เลยไปเพิ่มขนาดเป็น20คูณ20แล้วไปลองดูครับขนาดของเบสเพลตตัวใหม่นะครับ20คูณ20เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนค่า N ใหม่เป็น20คูณ20นะครับคิดค่า Q ใหม่นะครับ Q กลายไปเป็น20แล้วนะครับ Q กลายไปเป็น20แล้วนะครับตัวนี้จาก b เดิมเป็น19เอา20ไปคูณได้ 44.2 เอา20ไปคูณนะครับได้ 27.2 และค่า f ตัวใหม่ออกมาจากเดิม8กลายเป็น 8.5 เพราะว่าเราขยายขนาด base plate ให้กว้างขึ้น critical ก็คือใหญ่ขึ้นและ check validity ก็ปรากฏออกมาว่ามันผ่านในนี้อาจจะมีตัวที่ผิดพลาดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า design guide ไม่ได้ถูกเป๊ะ 100% ก็คือเมื่อสักครู่นี้นะครับเราคำนวณออกมาค่า q max ได้ 44.2แต่ว่าเขาไปแทน 44.2 นี่โอเคแต่เดิมแต่อันเนี้ยเขาไปแทนด้วย 29.9 ซึ่งจริงๆมันคำนวณได้ 27.2 อันนี้ไม่โอเคคือมันผิดพลาดในการกรอกค่าข้อมูลนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราก็เห็นจุดบกพร่องของ AISC Design Guide อยู่บ้างนะครับก็ว่ากันไปครับก็ต่อเลยนะครับย้ำนะครับว่า F ตัวเล็กนะครับคือระยะ Anchor Rod ถึง Column Centerline ในขณะที่ FPคือ pressure หน่วยกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรอย่าสับสนนะครับหลังจากนั้นต่อมาหาระยะ y จาก quadratic equation นะครับก็แทนค่าไปเลยครับตรงไปตรงมานะครับซึ่งได้ค่าเท่ากับบวกลบเราใช้ค่าลบนะครับได้12.2.6นะครับแล้วค่า tension ที่เกิดขึ้นได้เท่ากับ156อันนี้117ใน part ของ ASD ใน part ของ LRSD นะครับย่อมเกิดไม่เท่ากันความต่างมันห่างกันประมาณสัก 1.5 เท่าก็ make sense สมเหตุสมผลนะครับต่อมาหาความหนักของ base plate จากสมการที่เราได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าก็คือเป็น base plate bending equation flexural bending นะครับเกิดการ yield ทั้ง compression yielding แล้วก็ tension yielding m มีค่าเท่ากับหักไป5สัก 5% ของ depth นะครับได้ 3.97 และ n หักไป 20% นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะคำนวณค่า n มาได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับพอได้ค่า n ออกมาปุ๊บเราก็หาค่าว่าค่า y มากกว่าหรือน้อยกว่า m นะครับ y คืออะไร y คือระยะ distribution ของ pressure ที่เกิดด้านใต้ถ้า y มันปกคลุมมากกว่าระยะ m แปลว่าใช้สมการ 1.5 หรือ 1.83 ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้ามันน้อยกว่าต้องเปลี่ยนสมการเนื่องจากระยะlength ของ arm ของ pressure ที่เกิดขึ้นเซนทรอยด์ของเพรสเชอร์มันไม่ใช่เป็นเพรสเชอร์ที่มีค่าโมเมนต์เท่ากับ WL กำลัง2ส่วน8แล้วนะครับมันเปลี่ยนไปก็สรุปออกมาครับว่าสำหรับฝั่ง M ทางในส่วนนี้ก็จะได้ความหนาเท่ากับ 1.48 และ 1.41 และ tension size นะครับ tension size คืออะไรก็คือในฝั่งที่รับแรงดึงนะครับก็จะเกิด bending ขึ้นนะครับโดยที่ใช้สมการตัวนี้นะครับมีค่าหาค่าออกมาได้เท่ากับ 1.44 1.52 แน่นอนครับตัวที่คอนโทรลคือ 1.52 เป็นตัวกลุ่มจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบไปยังเพราะต้องไปเช็คในฝั่ง n ด้วยนะครับ n นะครับก็คิดอีกฝั่งหนึ่งระยะเยอะกว่าเดิมแน่นอนว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวคอนโทรลซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.19 1.82 คือใช้เบสเพลทขนาด2นิ้วนะครับและตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็เป็น
ตัวอย่างที่อยากจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาสั้นๆนะครับเป็นกรณีของหน่วยบ้านเราที่เราคุ้นเคยกันนะครับหาพีกับหาเอ็มจบเลยง่ายๆตรงไปตรงมาสมมติขนาดเบสเพลทผมสมมติขนาดไปแล้วเท่ากับ50คูณ50ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มาเช็คดูครับระยะการเยื้องนะครับว่า m ต่อ p eccentricity เป็นยังไงนะครับเทียบกับอันนี้เราหาค่า q max ได้อยู่แล้วนะครับเหมือนเดิมวิธีการเดิมเลยทุกประการ fp แล้วก็หาค่า q max เอาค่า b เข้าไปคูณ b คือระยะความลึกในกระดาษนะครับคูณเข้าไปปุ๊บได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ไปพิจารณา e critical จากสมการที่เป็นสมองโมเมนต์นั่นแหละนะครับแล้วดูว่าคิดออกมามันเยอะกว่าหรือน้อยกว่าปรากฏเยอะกว่าเยอะเลยแปลว่าเป็น large moment large moment เสร็จมาเช็ค validity ว่าผ่านไหมนะครับบอนค่าอะไรครับ f คืออะไร f คือระยะจากจุดศูนย์กลางนะครับของตัว anchor lot ไปจนถึงจุดศูนย์กลางของ base plate base plate มัน50เซนใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็คือ25ระยะขอบ 37.5เราก็จะสามารถหาระยะ f ได้ว่ามีค่าเท่ากับ25ลบเท่ากับ 3.75 เป็นในหน่วยเซนติเมตรนี่คือระยะ f นะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปว่า f เท่ากับ30เท่ากับ 17.5 16.5 16.25 ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าหาได้ไม่ยากแล้วก็ n ก็คือระยะความกว้างทั้งหมดเท่ากับ50เซนติเมตรยกกำลัง2แล้วก็คิดเทียบกับค่าทั้งหมดก็รู้นะครับก็ปรากฏออกมามันมากกว่าแปลว่ามัน valid ลุยต่อได้แล้วนะครับเพราะว่า quadratic equation มันถูกเงื่อนไขเราสามารถใส่ค่า quadratic equation ตัวนี้นะครับเพราะตัวนี้มันมากกว่าตัวนี้เราก็ได้ค่าออกมาว่า y เท่ากับ 28.4 กับ 38 นะครับและก็เนื่องมาจากว่า y มากกว่าเท่ากับ m นะครับก็โอเคนะครับจากสมดุลของแรงเราสามารถหา t ได้นะครับและก็เช็คนะครับว่าระยะ m ระยะ n มีค่าเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะไปหาความหนักของเบสเพลทนะครับตามสมการที่ปรากฏก็หาค่าความหนักของเบสเพลทได้ตามที่ปรากฏทั้งด้านที่เกิดการอัดตัวจากเพรสเชอร์นะครับและด้านที่เกิดการดึงนะครับลังไว้โดยแองเกิลด้านซึ่งแน่นอนค่าเยอะเป็นตัวคอนโทรลพฤติกรรมก็คือค่าที่ 6.5 เซนติเมตรหนามากนะครับ 6.5 เซนติเมตรนะครับอ่ะจบเรียบร้อยสำหรับดีไซน์เบสเพลทผมยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีเสร็จนะครับจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับถึงการคำนวณขนาดนะครับกรณีแอปพลิเคชันถ้าเป็นอาคารหลายๆชั้นนะครับแบบเนี้ยสมมติเรามีเสาขนาดเสาเรารู้ระยะห่างเรารู้เดดโหลดเรารู้นะครับเบสเพลทเรารู้ว่าสมมติเราใช้เบสเพลทขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเบสเพลทขนาดที่สากลระยะระดับกันประมาณสัก370 MPa 3700 KSC นะครับแล้วก็หาโหลดเทคดาวน์มาได้ลงมาที่เบสเพลทได้นะครับได้ total load ทั้งหมดว่ามีค่าเท่าไหร่ทั้งหมด3ชั้นนะครับแล้วก็เอาทั้ง service load และ ultimate service ก็จะไปเช็คที่ ASD ultimate ก็ไปเช็คที่ LRFD แล้วก็ไปคำนวณหาคอลัมน์ขนาดคอลัมน์เอาตัวคอลัมน์ล่างสุดนะครับก็ไปพิจารณาว่ามันเป็นอีลาสติกหรือว่าอินอีลาสติกบัคลิงไปเช็คเทียบกับ4.71 square root e ส่วน fy นะครับอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดในวันนี้นะครับสมมุติว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าคำนวณยังไงแล้วก็ไปใส่สมการอินอีลาสติกบัคลิงแล้วก็ไปคูณแอเรียก็จะได้คอลัมน์คาปาซิตี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับ138เทียบกับโหลดที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ117นะครับเอา138ไปคูณ0.9ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดทอนลง factor resistance factor จบแล้วนะครับสำหรับการคำนวณคอลัมน์และสำหรับการคำนวณเบสเพลทสมมติว่าด้านที่คอนโทรลนะครับเราทราบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าสมมติเราใช้ท่อเพราะฉะนั้นเราคิดด้านเดียวนะครับคิดด้านเดียวไม่มียิวไลน์ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นท่อกดลงมาแบบนี้นะครับเราสมมติว่ามันมีขนาดท่อเท่ากับ20เราขยายออกมาอีก12ทั้ง2ด้านด้านละ6นะครับเราก็พอที่จะ simplify ออกมาได้ว่ามันจะเกิด pressure กระทำย้อนกลับขึ้นมาในลักษณะนี้พอกระทำย้อนกลับก็ทำให้คอลัมน์base plate เกิด bending ขึ้นการที่มันเกิด bending ในลักษณะนี้ลดทอนไป 5% ของความลึกของหน้าตัดเสานะครับหรือ 95% แล้วก็หักด้วยความกว้างทั้งหมด32
แล้วก็คิดครึ่งหนึ่งมันก็คือระยะ Can Deliver Length ของ B นะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถหาความหนาได้แต่ว่า SSI เราก็มี Mobile Application นะครับให้กับทุกท่านได้ทดลองเอาไปใช้นะครับและอันนี้ก็เป็น Calculation Sheet ที่ Export ออกมาจาก Mobile Application ซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับได้ทั้ง iOS และ Android ก็จะได้รายการคำนวณที่ Export ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับโดย SSI Mobile Application หน้าตาตัวไอคอนมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่ง เวลาทำการวิเคราะห์ออกมาเปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมีทั้งคอลัมน์แล้วก็เบสเพลทแล้วก็เลือกคอลัมน์ไปนะครับคำนวณคอลัมน์นะครับใส่ตัวแปรต่างๆคอลัมน์เกรดเท่าไหร่นะครับความขนาดมิติเท่าไหร่แต่ว่าข้อจำกัดนิดนึงคือคอลัมน์นี่ถ้าเป็นท่อหรือว่าเป็น HB มันจะไม่พิจารณาบริเวณขอบมุมที่เกิดจากการดับเกิดจากการผลิตนะครับจะเหมือนกับเป็น view up section เพราะเราคำนวณขึ้นเราไม่ได้ใส่ตารางแล้วก็ใส่ป้อน property เข้าไปนะครับก็ได้ออกมานะครับได้ค่า capacity ทั้ง nominal capacity ซึ่งถ้าจะไปหา allowable compression ก็คือเอา 1.67 ไปหารแต่ว่าไม่ได้แสดงไว้นะครับก็คือเราแสดงค่า LRFD ก็คือคูณresistance factor ที่.9ก็จะได้ค่าเหล่านี้แล้วก็มีรายละเอียดที่แสดงรายการคำนวณไว้นะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าพื้นที่หน้าตัดมันจะไม่เป๊ะตามมอกร 100% เพราะบริเวณขอบมุมเรามองว่ามันเป็นขอบตัดนะครับสำหรับ innovation บางอย่างที่เราได้คิดค้นขึ้นมานะครับอันเนี้ยเรานำเสนอไปหลายที่แล้วนะครับคล้ายๆกับว่าเรามีคอลัมน์เรามี base plate มันก็จะเกิดการกระจายโหลดลงบนต่อหม้อนะครับเกิดการกระจายโหลดแล้วมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็น effective area ในการรับแรงนะครับประมาณนึงที่จะป้องกันไม่ให้ต่อหม้อเกิดการ crushing เกิดการวิบัตินะครับขั้นตอนในการติดตั้งมันก็ติดประมาณนี้นะครับก็คือหลังจากที่ติดตั้งได้พิกัด XY นะครับปรับ XY เพื่อadjust ด้วยรูเจาะขนาดใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็ปรับทิวนะครับปรับดิ่งด้วยตัว leveling nut ที่อยู่ด้านใต้นะครับปรับดิ่งให้มันสูงขึ้นลงแล้วก็ปรับความเอียงคล้ายๆกับขันตัวกล้องสำรวจทั่วๆไปปรับเสร็จเรียบร้อยขันให้แน่นก่อนขันให้แน่นอาจจะใส่วอชเชอร์เสร็จเรียบร้อยก็ได้คอลัมน์ประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็เกลาสำคัญมากเพื่อที่ทำให้เกิด uniform pressure กระจายกลับเข้าไปยัง base plate ไม่งั้น action หรือว่าสมการบทที่เราคุยกันไม่เกิดขึ้นนะครับโดยที่สมการในการคำนวณนะครับเรื่องของขนาดต่อหม้อก็เป็นประมาณไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดความหนาเราก็ว่ากันไปแล้วในเรื่องของการคำนวณ section modulus เพื่อที่จะไปหาว่า depth หรือว่า thickness ของตัว plate มีค่าเท่าไหร่ตามสมการนี้แล้วเราก็บอกว่าเราลองกลับหัวตัวเบสเพลทตัวนี้ให้หงายขึ้นนะครับและเรารองรับพื้นชั้นบนเราสามารถที่จะพิจารณาตัวแคปเพลทแทนที่จะเรียกเบสเพลทเราอาจจะเรียกแคปเพลทตัวนี้ว่าเป็นส่วนที่รองรับพื้นทั้งหมดของชั้นนี้ได้หรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่ได้ติดขัดอะไรตามหลักการของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะทำมัลติสตอรี่ฟลอร์แล้วก็เอาโบกแองเคอร์โบกนะครับที่เป็น true box มายึดติดเข้ากับคอลัมน์ box นะครับคอลัมน์ที่อยู่ด้านบนตอกขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่แบบนี้มันทำแล้วมันไม่ค่อยดีมันทำแล้วมันยากคำว่ายากก็คือมันปรับระดับสูงต่ำอย่างอันนี้มันปรับ adjust box ได้ปรับ x y ได้แต่อันนี้มันปรับยากนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันไม่สวย architect ไม่ชอบเราก็เลยคิดว่าหลักการแบบนี้ซึ่งในการพิจารณาคอลัมน์ทั่วไปที่เป็นคอลัมน์คอนกรีตก็คือพิจารณาตัว punching shear นะครับที่เป็น critical area critical section เช่นเดียวกันแบบนี้ก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทำที่architectural friendly ติดตั้งได้ง่าย erector friendly เราก็กดลงแบบนี้แล้วก็ปรับระดับแล้วหลังจากปรับระดับได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขันโบเสร็จแล้วก็เชื่อมติดตั้งเสร็จแล้วก็กรอกคอนกรีตให้เต็มแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น innovation สำหรับการก่อสร้างอาคารหลายชั้น
ที่ใช้สับข้อเหล็กนะครับแล้วก็พิจารณา critical punching shear ในลักษณะเดียวกันได้คือแน่นอนครับว่าเราจะต้องมีโหลดผ่านที่เราจะต้องคิดแล้วก็ area ที่เกี่ยวข้องกับโหลดที่มากระทำซึ่งแน่นอน area ที่สำคัญก็คือเป็น spacing ระหว่างคอลัมน์นึกภาพนะครับว่าคอลัมน์มันวางกระจัดกระจายสม่ำเสมอกันแบบนี้เราก็คิดที่ tributary area ครึ่งหนึ่งของคอลัมน์ซ้ายขวาแล้วก็ดูว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเกิดการดั้มทั้ง dead load และ live load ลงบนตัวแคปเพลตตัวนี้ต้องรับให้ได้ลักษณะคล้ายๆกันกับเบสเพลตเลยซึ่งการพิจารณาก็คือคล้ายๆกับการพิจารณาของเบสเพลตนั่นเองแต่ว่าโหลดผ่านที่เราต้องคิดถึงก็คือว่ามันจะต้องถ่ายจากบนลงล่างถ่ายจากบนลงล่างหมายความว่าอัพเพอร์คอลัมน์จะต้องแนบชิดติดกับตัวแคปเพลตแล้วก็ถ่ายตัวโหลดเนี่ยลงสู่โลเวอร์คอลัมน์ไม่ผ่านตัวเบสเพลตไม่ผ่านตัวแคปเพลตตัวเนี้ยไม่งั้นมันจะเกิดเอ็กซ์ตร้าฟอสขึ้นเยอะในขณะที่แคปเพลตตัวนี้จะรับตัวฟลอร์สลับที่วางลงบนนะครับตัวมันนะครับที่หล่อลงบนตัวมันเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวฟลอร์เพลตนะครับถ่ายแรงเข้าสู่คอลัมน์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมันก็ถ่ายลงปกติแต่ว่าเนื่องมาจากว่ามันมีชุดจุดต่อตัวนี้มันก็จะมีตัวโบลมารับไว้ดึงไว้นะครับดึงเสร็จมันก็ถ่ายแรงเข้าสู่ triangular stiffener นะครับแล้วก็ถ่ายแรงดึงลงมาสู่ตัวโบลนะครับแล้วก็จะมีแรง horizontal force กดมาในบริเวณด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทำให้เราต้องไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็เลยลองไปทำการทดสอบในห้องแลบนะครับที่ AOT นะครับอาจารย์จากบางมดนะครับอาจารย์จากพระจอมเกล้าทนท่านก็อาจารย์เอกชัยท่านให้ความอนุเคราะห์นะครับดำเนินการให้นะครับก็ลักษณะจุดๆตอบก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองคำนวณขนาดคร่าวๆของคอลัมน์ของตัว base plate thicknessว่ามีขนาดเท่าไหร่สมมติว่าแคปเพลติกเน็ตมันขนาดมิติ n คูณ b ประมาณสัก60คูณ60เดดโหลดไลฟ์โหลดประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็พอที่จะพิจารณาได้ว่าติกเน็ตของตัวแคปเพลตมันยังอยู่ในวิสัยผมใช้ว่าอยู่ในวิสัยความว่ามันไม่เวอร์ประมาณสัก2มิล2เซน3เซนเต็มที่ไม่เกินนี้ซึ่งอยู่ในวิสัยที่มัน make sense ในงานก่อสร้างทั่วไปนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าcritical punching shear เป็นยังไงบ้างนะครับจากสมการตาม ACI ทั่วไปนะครับก็คือเอา 1.06 คูณ square root ในหน่วย KSC แล้วคูณกับ critical section เส้นรอบรูปแล้วคูณกับ depth ตัวนี้นะครับก็จะพอคำนวณออกมาได้ว่า punching shear ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่าในแง่ของการก่อสร้างจริงๆซึ่ง depth มันประมาณสัก 20-26 เซนติเมตรสำหรับ post tension floor พอจะรับได้ไหมก็ปรากฏว่ามันอยู่ในวิสัยที่มันพอที่จะรับพลังโหลดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีcalculation ง่ายๆนะครับลองไปติดตามดูนะครับลองกดเข้าไปแล้วก็ดูว่ารายละเอียดใน Facebook มันกระจ่างหรือเปล่าถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า post connect post connect ถามว่าคืออะไรก็คือสับข้อเหล็กนะครับคือเนื่องมาจากว่าเราผลิตเหล็กแผ่นแล้วเราสามารถเอาเหล็กแผ่นไปทำเป็นเสาได้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นชุดที่ประกอบขึ้นจากเป็นเหล็กแผ่นทั้งหมดนะครับมาประกอบขึ้นมาแล้วก็ใช้สำหรับรับแรง gravity load นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้ง post tension floor แล้วก็ flat slab นะครับถ้าไหนสนใจก็ลองคุยกันดูได้นะครับน่าจะช่วยตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีนี้ไปดูเรื่อง lab test ด้วยนะครับ lab test อันนี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าโหลดผ่านมันมีลักษณะประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคิดเรื่องของ punching shear แน่นอนว่าเราสามารถที่จะเพิ่มกำลังรับ punching shear ได้นะครับโดยใส่ตัว shear head stud เข้าไปนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นรางเป็นตุ่มๆนะครับแล้วก็การคำนวณก็เป็นไปตาม ACI ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือใช้กำลังรับแรงดึงนะครับของเหล็กนะครับแล้วก็ต้องเรียกกำลังรับแรงเฉือนนะกันแล้วก็กำลังรับแรงเฉือนของตัวคอนกรีตด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่พิจารณาร่วมกันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของเฟรมทั้งหลายนะครับแล้วก็ yield line theory ซึ่งปรากฏผลการทดสอบออกมานะครับอันนี้หน้าตาของตัวอย่างทดสอบผลการทดสอบออกมาอันนี้คือมองจากบนลงล่างแล้วเรามี anchor นะครับเป็น hold down anchor ไว้นะครับเราดันตัว post ตัวนี้ชุดทดสอบเนี่ยดัน jack up ขึ้นแล้วก็ตัว
ตัวนี้เนื่องจากมันล้างไว้มันก็เหมือนกับเป็นโหลดที่กดไว้ลงมาข้างล่างนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเรามี hold down and call ไว้หลายๆจุดนะครับ hold down and call แต่ว่าเราดันล่างขึ้นบนนะครับมันก็เหมือนกับกดบนลงล่างนั่นเองนะครับแล้วเราก็มีตัวอย่างทดสอบหลายซีนาริโอนะครับแต่ละซีนาริโอเราก็ทำไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งลองมาดูกันอันนี้เป็นกรณีขนาดแคปเพลทประมาณสัก32เซนนะครับใช้ยิวกำลังสูง3,700 KSC นะครับแล้วก็ไม่มีเชียร์สตั๊กนะครับแล้วก็ลองดูครับว่ากำลังสูงสุดมันขึ้นไปจนถึงค่าประมาณหนึ่งแล้วมันก็ดรอปลงอย่างรวดเร็วปึ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่สองนะครับเป็นเกรดคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเป็นกำลังต่ำกว่ารูปแบบคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันเลยคือไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เกิดพันชิ่งเชียร์เฟลเลียร์นะเห็นจุดพันชิ่งเชียร์ครับว่าหน้าตามเกิดการทะลุเข้าไปดันเข้าไปอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันค่อนข้าง align นะครับ test result กับfail rate criteria ตาม ACI นะครับหน้าตาออกมาก็จะเป็นลักษณะ yield line ที่สอดคล้องกันคิดว่าเราเอาอยู่เราคิดว่าลักษณะเชิงพฤติกรรมเราสามารถที่จะ predict ได้พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆนะครับคือเนื่องมาจากว่ามันเป็นเสาที่เป็นท่อเหล็กคือขนาดมันเล็กลงแน่นอนเทียบกับเสาคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะจับพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเวลาไปคุยกับ developer เนี่ยเนื่องมาจากว่าพื้นที่สุทธิมันเพิ่มมากขึ้นเรามีพื้นที่ขายที่เราเรียกว่าsellable space หรือว่า rentable space มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ช่องสุดท้ายเนี่ยที่เป็นrevenue หรือว่ารายได้ของ developer เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก floor area net floor area ที่เพิ่มมากขึ้นจากการลดขนาดของเสาลงนะครับต้องดูรายละเอียดนี้ปิดท้ายตรงนี้คืออะไรที่อยากให้ดูนะครับก็คือว่าเราคาดการณ์ว่ามันจะพังที่411เราอยากรู้ว่าโหลดมันจะไปที่นั่นหรือเปล่านะครับคือปรากฏว่ามันเยอะกว่าที่คาดจากหลายปัจจัยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคอมโพสิตบางส่วนที่ไปช่วยให้การรับแรงดีขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตัวอย่างที่2และอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3ในกรณีที่มันมีเชียร์เฮดสตั๊ดนะครับคือคาดการก่อนหน้านี้คาดการว่าประมาณ411โหลดมันไปถึงประมาณสัก570 580อันนี้คือใส่เชียร์เฮดสตั๊ดเข้าไปนะครับคาดการว่าได้ประมาณสัก484
ก็ขึ้นไปถึงประมาณสัก735คือเหมือนกับว่ากำลังมันค่อนข้างดีนะครับกำลังค่อนข้างดีนะครับก็อันนี้ก็ทางทีมงานบริษัทคือเนื่องมาจากเราก็ไม่เคยทำนะครับแล้วอยากจะลองขอศึกษาดูว่าการขอแพทเทนต์มันเป็นยังไงก็เลยลองไปขอแพทเทนต์ปรากฏได้ซึ่งมั่นใจได้อย่างว่าเราไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครไม่ได้ไปลอกใครอันนี้ไปขอที่ทาง World Intellectual Property Organization ได้ผ่านการรับรองที่เขาเรียกว่า Patent Corporation Treaty นะครับก็ ensure 3เรื่องครับก็คือ1เรื่องใหม่2เรื่อง inventive step ก็คือมันก้าวข้ามนวัตกรรมเดิมและ3ก็คือมันสามารถที่จะ apply ในเชิงอุตสาหกรรมผลิตได้นะครับทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าหาโครงการนำร่องคือถ้าท่านไหนเนี่ยมีโครงการที่คิดว่าสนใจจะทำร่วมกันนะครับสิ่งที่พวกเราจะเสนอให้กับท่านที่สนใจเราไม่ได้มีหลายโครงการเราทำไม่ได้นะครับเราคงเลือก1โครงการเท่านั้นเองคือโครงการเนี้ยถ้าร่วมกันเราจะออกแบบให้ออกแบบเสาออกแบบโพสต์คอนเนคให้ลงนามกำกับให้นะครับ2ก็คือเราซับซิดี้ให้ซับซิดี้ก็คือถ้าเกิดมูลค่างานก่อสร้างของท่านเนี่ยใช้ค่าก่อสร้างสำหรับเสาคอนกรีตเนี่ย3ล้านถ้าใช้เสาเหล็กมันสัก3ล้าน2ไอ้2แสนเนี่ยเดี๋ยวออกให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรายินดีครับที่จะประชาสัมพันธ์ผู้ที่จะมาร่วมจมหัวจมท้ายกับเรานะครับผ่านสื่อของพวกเรานะครับให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ยังไงฝากช่องทางการติดต่อสื่อสารกันหลายช่องนะครับมีทั้ง LINE Facebook แล้วก็ YouTube นะครับท่านไหนยังไม่ได้กดไลค์นะครับใน YouTube เราก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเราคิดว่าสไลด์เนี้ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะอัดบันทึกวิดีโอแล้วก็นำมาตัดต่อแล้วก็ลงใน YouTube ต่อไปสำหรับให้ทุกท่านได้ทบทวนกันต่อนะครับก็หมดแล้วครับ